เด็กเคมิตยังไม่มาวันนี้เคมิตเขาบอกใช้คิวกราฟดีเป็นชื่อสัญญาณชื่อเนี่ยค่ะชื่อเขาเรียกว่าอะไรชื่อเน็ตเวิร์กชื่อคิวกราฟส่วนติ่งน้องลูตินยังไม่มาของ QE ก็ยังไม่มาอิสก้าค่ะอิสก้าหรือลอนดอนนะคะที่โดยตัวโรงเรียนเลยอะค่ะใช้ O2 จะดีนะเขาเพจลองจดไว้สัญญาณโทรศัพท์ชื่อ O2 เวลาเราซื้อซิมการ์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่คองคอร์ดโวดาโฟนดีค่ะสัญญาณเท่าโอเคสำหรับโวดาโฟนถ้าเกิดจะต้องซื้อซิมเนาะแล้วก็สำหรับประกันภัยอะค่ะอินชัวรันถ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่จ่ายค่าวีซ่าไปแล้วจะเห็นว่าเราจะมีจ่ายค่าเฮลเซอร์ชาร์จไปใช่ไหมคะเฮลเซอร์ชาร์จมันเป็นการโคเวอร์ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้น้องๆอยู่แล้วในกรณีที่น้องเกิดอุบัติเหตุหรือต้องเข้าโรงพยาบาลหรือก็รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่อังกฤษตัวเฮลเซอร์ชาร์จตัวนี้ค่ะจะครอบคลุมให้น้องอยู่แล้วโดยที่น้องถือวีซ่านักเรียนนะคะเขาก็จะสามารถดูได้เพราะว่าน้องจ่ายเงินแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจะทำให้น้องเพิ่มเติมแนะนำจะเป็นประกันภัยที่เรียกว่าประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนนะคะลองสอบถามก็ได้ว่าแต่ละบริษัทเขาเรียกชื่อยังไงแต่ว่าหลักๆมันคือประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนมันก็จะคล้ายๆประกันภัยการเดินทางบวกกับประกันนักเรียนด้วยซึ่งมันก็จะโคเวอร์ในเรื่องของการเดินทางเผื่อกระเป๋าหายหรือว่าการเดินทางของไฟล์ที่ดีเลย์หรือว่าแม้กระทั่งน้องที่อาจจะป่วยในช่วงเรียนจนกระทั่งทำให้ไม่สามารถไปเรียนต่อในเทอมต่อไปได้อาจจะมีการจ่ายเงินรักษาสภาพที่โรงเรียนให้ตัวนี้แต่ละแพ็กเกจของประกันก็จะไม่เหมือนกันบางโรงเรียนบังคับให้ต้องทำนะคะเช่น OIC น้องต้องให้ OIC ถูกโคเวอร์ไปในค่าเทอมแล้วนะคะแล้วก็ดิโอโบรกไม่ได้โคเวอร์นะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่จะดูให้น้องเพิ่มอิสก้าก็ยังไม่ได้โคเวอร์ในส่วนของประกันอีกขั้นหนึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่จะทำให้น้องแล้วก็ไบรตันรวมแล้วแล้วก็คองคอร์ดก็รวมแล้วเหมือนกันค่ะน้องจะอยากจะได้เพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ถึงเนาะเด็กๆส่วนใหญ่ทราบแล้วถ้า OIC จะมีคนที่ต้องไปเรียนล่วงหน้าก่อนก็เข้าหอได้ตั้งแต่วันที่19ออกกัสเลยนะคะแต่ว่าหนูจะอยากนอนที่นั่นเลยก็ได้หรือว่าอยากจะออกไปกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มเปิดเรียนจริงๆคือ21ออกกัสนะคะส่วนน้องๆ OIC ที่เปิดรอบปกตินะคะถึงโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่2เซปเทมเบอร์นะคะก็คือเอาของเข้าไปเก็บที่หอได้แต่ว่าจะนอนหรือเปล่าก็แล้วแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็ออกไปนอนกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แต่ถ้าไปเองคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ไม่ออกไปนอนนอกหอนะคะเคอร์ฟิวนะคะสำหรับเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ทุกคนทุกโรงเรียนนะคะไม่ว่าหอจะเป็นบอร์ดดิ้งที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าหอจะต้องเดินนิดหน่อย5นาทีอย่างเหมือน OIC หรือ DO Pro อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเคอร์ฟิวสำหรับน้องๆนะคะ3ทุ่มครึ่งคุณครูจะเช็คชื่อทุกห้องนะคะแล้วก็4ทุ่มทุกคนจะต้องไม่แน่ใจว่าซิกฟอร์มเนี่ยเขาปิดไฟให้นอนเลยไหมแต่ว่า3ทุ่มครึ่งเขาจะมีการเช็คชื่อแล้วถ้าใครเหมือนลงสัญญาเหมือนเซ็นคอนเซนต์ว่าจะได้อยู่หอในของโรงเรียนก็ต้องทำตามกฎของโรงเรียนถึงแม้จะอายุ18แล้วถ้าอยู่หอในของโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนนะคะแล้วก็ดิโอโบรกเนาะดิโอโบรกเนื่องจากแคมปัสปีนี้เปิดใหม่ทั้งตัวโรงเรียนแล้วก็ตัวหอพักเพราะฉะนั้นมันก็จะยังมีความให้เรียบร้อยอยู่เขาก็เลยให้น้องๆเนี่ยถึงโรงเรียนได้วันที่4เท่านั้นแล้วก็วันที่5เริ่มเปิดเรียนส่วนเรื่อง P arrival ว่ารถจะมารับเมื่อวานถามไปแล้วเขาบอกว่าเขากำลังเตรียมเดี๋ยวจะส่งให้ไม่วันนี้เย็นๆของเขาก็อาจจะได้รับอีกทีก็คือวันจันทร์เดี๋ยวจะรีบส่งให้เรื่องรถรับส่งแล้วก็การคอนเฟิร์มรถรับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอปปี้เนาะน้องแอปปี้มายังยังแอปปี้ยังไม่มาแล้วก็มีคองคอร์ดก็ถึงได้แต่วันที่10เป็นต้นไปนะคะแล้วก็รูตินยังไม่มาอิสก้าถึงได้วันที่11นะคะเป็นวันจันทร์จริงๆเข้าได้ตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นะก็คือเอาของไปไว้ก่อนได้แล้วก็ถ้ายังไม่นอนก็กลับไปทีวันที่11นะคะแล้วเช้ารุ่งขึ้นวันที่12เซปเทมเบอร์ก็จะเริ่มเป็นการแนะนำสถานที่แนะนำแคมปัสเนาะอ่ะมาเยอะพอสมควรแล้วพี่เหวยนั่งนิ่ง
ยากให้น้องๆออกมาข้างหน้าหน่อยทำความรู้จักกันถึงจะไม่ได้ไปโรงเรียนเดียวกันเนาะเผื่อบางทีสักวันหนึ่งก็ต้องได้ไปเจอกันอยู่ดีแหละเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่อังกฤษแค่2ปีเนาะอย่างน้อยเราก็ต้องเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเดินสวนกันเจอกันหรืออาจจะมีคอมมูนิตี้อะไรขึ้นมาเราจะได้รู้จักกันดึงเครื่องกันไว้นะคะงั้นเชิญน้องๆด้านหน้าหน่อยเร็วเร็วมาเร็วมาเลยไม่ต้องเขินมีน้องๆบางคนยังไม่มาน่าจะรถติดอยู่ก็เดี๋ยวเขามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันชิดกำแพงเลยทีนี้อยู่หน้าสุดบอกชื่อครับแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนไหนบอกมาได้ดีไหมช่วยจะไปเรียน QE ครับเพื่อนชื่ออะไรนะเรียนรอดอมาว่าเนี่ยข้างหลังอ่ะ4คนอ่ะทำไมตอบเบาจังขออีกรอบช่วยครับเพื่อนไปเรียนไหนคะ QE ค่ะ Queen Elizabeth นะคะจะอยู่ที่ยอร์กจริงๆมีน้องผู้ชายคนนึงแต่ว่าพอดีเขาไปซัมเมอร์อยู่ยังไม่กลับมาก็เป็นชายโสด2คนไปอยู่ QE เนาะโอเคคนต่อไปค่ะชื่อมาน้องจริงๆมีน้องอีกคนด้วยน่าจะกำลังมาเหมือนกันเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันโอเคชื่อเพนค่ะพีสกับน้องเกไปย่าค่ะน้องท่านผู้ชมลูกไม่ต้องชื่ออาค่ะไป OIC ค่ะเพื่อนค่ะไป OIC เหมือนกันท่าไรค่ะไปเดียวโกรนี่จริงค่ะไปเดียวโกรครับองค์ครับผมไป OIC ครับชินไปเดียวโกรไปทำไปโอไอซีค่ะหลังจากนี้เนาะเป็นหน้าที่ของเด็กๆทำความรู้จักกันเองน่าจะแบบมีกลุ่มลงกลุ่มไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่สะดวกแล้วก็ยังไงฝากดูแลกันเนาะโดยเฉพาะคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันหรือว่าโรงเรียนเดียวกันเนาะฝากไปไหนมาไหนก็ชวนเพื่อนไปด้วยแต่ชวนห้ามชวนโดดเรียนนะคะเข้าใจไหมแล้วก็มีอะไรก็ดูแลกันนะคะยังไงเดี๋ยวรอเพื่อนๆถ้าเขาใหม่รอบนึงเดี๋ยวให้แนะนำกันอีกทีหลังจากครูปอพูดเสร็จเนาะยังไงวันนี้เริ่มเลทนะให้ครูปอเริ่มพูดก่อนแล้วก็สำหรับวันนี้พี่ปอวิธีจะมาให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวในการเรียนอย่างที่บอกนะคะ2ปีสุดท้ายเราจะไปอยู่จริงๆมันสั้นมากเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้แล้วก็ต้องเตรียมตัวให้ดีว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างนะคะโอเคเข้าที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวใครเริ่มก่อนคะพี่ทีไหมอ่ะพี่ปอมเริ่มเลยก็เดี๋ยวหลักๆนะครับหลักๆที่จะคุยกับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าเราไปถึงแล้วเราต้องทำอะไรบ้างคราวนี้ส่วนใหญ่ที่ผมจะพูดจะเป็นเชิงวิชาการจะเป็นเชิงอะคาเดมิกนะครับทำอะไรเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นเช่นแบบชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ตอบแจกนะครับกับครูทีเนี่ยมาพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผู้คนไปเข้าเยียร์12หมดถูกไหมครับใช่ไหมครับมีใครไปเข้าเยียร์อื่นไหมคือจริงๆเนี่ยวันนี้มีคนที่จะไปเข้าเยียร์9นะครับแล้วไปเข้าเยียร์10ด้วยแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับแล้วก็บางคนไม่ได้มานะครับงั้นเดี๋ยวเราพูดประเด็นที่เป็นหลักๆตัวนี้ก่อนจริงๆตัวเนี้ยเราน่าจะเคยเห็นมาบ้างละนะครับถ้าดูจากในคอมเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวระบบการเรียนของประเทศอังกฤษนะครับทั้งหมดที่เรากำลังจะไปตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเยียร์12นะครับถ้าเทียบโดยอายุเนี่ยจะเทียบเท่ากับเด็กม .5 นะครับก็คือไปเรียนอีก2ปีแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัยต่อไปนะครับทีนี้ก่อนหน้าจะเป็นเยียร์12เยียร์13เนี่ยมันก็มีเยียร์10 11ก็คือตัว IGCSE ซึ่งหลายๆคนก็คือสอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลสอบก็เพิ่งออกเมื่อวานแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวทยอยออกต่อไปนะสิ่งสำคัญที่จะบอกก็คือตรงช่วง
ระบบอังกฤษเนี่ยครับสิ่งที่เขาเน้นที่สุดเนี่ยคือเขาเน้นว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นลักษณะของ idealistic idealistic คือเป็นอุดมคติแบบสุดๆเลยคือเขาเชื่อว่าเวลาเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนั้นถูกแอสไซน์มาแล้วว่าจะไปเป็นอะไรจะไปทำอะไรต่อในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบเนี่ยเขาจะสตาร์ตตั้งแต่ว่าเด็กอยู่ประมาณเยแปดเยเก้าเนี่ยก็คือเริ่มทำ career test ก่อนเลยนะครับจะได้รู้ไปเลยว่าสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับพอทำ career test เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาถึงขั้นตอนที่นะครับเราไปทำตัว IGCSE นะครับอันนี้ทุกคนรู้เกรดหมดเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับแล้วเกรดที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างที่ใจเราคิดไหมนี่ยิ้มทีนี้เกรดที่ออกมาเนี่ยครับจะบอกว่าอย่างนี้ IGCSE เนี่ยตอนเขาตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กมีหน้าที่ทำทุกตัวให้ดีที่สุดนะครับคำว่าทำทุกตัวดีที่สุดเนี่ยเราจะยังไม่มองว่าเฮ้ยตรงนี้เราชอบตัวนี้เราไม่ชอบตัวที่ชอบทำให้ดีตัวที่ไม่ชอบช่างมันไม่เป็นไรนะครับจริงๆ IGCSE เขาบอกว่าทุกตัวทำให้ดีที่สุดไปก่อนเพราะว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะรู้นะครับว่าสิ่งที่มันใช่ไม่ใช่จริงๆของเราเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าเราจะทำกี่ตัวก็ตามเนี่ยเขาจะเรียนก่อนเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้เราได้เอสตาร์เยอะสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคราวนี้ถ้าเกรดออกไปแล้วสอบจบไปแล้วหรืออะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยนั่นก็คือช่างมันนะครับคราวนี้จุดที่เราจะไปต่อเนี่ยมันคือจุดของ A level ตัวจุดของ A level เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่มีอะไรต่างๆให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากนะครับมันจะเป็น2ปีที่บางคนสงสัยว่า A level เนี่ยเราเรียนกันแค่3ถึง4วิชาดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะยุ่งมากนะครับมันน่าจะมีแบบสเปซว่ามีฟรีพีเรียดอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆ A level เนี่ยเป็นจุดที่ยุ่งมากนะครับแล้วก็ยุ่งที่สุดแล้วจริงๆถ้าจะยุ่งที่สุดไปเลยเนี่ยก็คือตอนช่วง year 12นี่แหละที่จะเป็นจุดที่มีอะไรให้เราทำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ year 12เนี่ยเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราไปเรียน A level ครึ่งแรกนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่า AS นะครับทุกวันนี้บางคนก็ยังเรียกว่า AS อยู่แต่ว่ามันจะเป็นการไปเรียน A level ครึ่งแรกก่อนซึ่ง A level ครึ่งแรกเนี่ยเราก็เรียนครบทั้ง 3-4 วิชาที่เราเรียนนี่แหละแต่เป็นปีที่เราต้องเริ่มสะสมผลงานนะครับเริ่มสะสมเกรดเริ่มสะสมอะไรต่างๆเพราะวันที่เราขึ้น year 13ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องแอพพลายเข้ามหาวิทยาลัยละนะครับก็คือเราไปเรียนแค่ปีเดียวจากนั้นเราแอพพลายเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับเราเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยตรงนี้แต่เราแอพพลายล่วงหน้าตรงเนี้ย1ปีนั่นหมายความว่าปีที่2เนี่ยเป็นปีที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากแอพพลายมหาวิทยาลัยอย่างเดียวก็คือเรียนหนังสือก็เรียนไปด้วยแต่งานหลักคือการแอพพลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะได้เรียนหนังสือแบบจริงจังและทำโปรไฟล์ให้ดีๆเนี่ยก็คือเป็นแค่ตรง year 12นะครับเป็น year 12เป็นหลักไปนะครับทีนี้หลายๆคนเนี่ยจะยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องนี้ว่าไปถึง year 12แล้วเนี่ยการเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโมเดลแรกที่จะชี้ให้เห็นเนี่ยถ้าใครผ่าน IGCSE มาแล้วเนี่ยครับเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าใน IGCSE นะครับเปอร์เซ็นต์ของ teaching นะครับต่อ self study คือ80 20อันนี้เรื่องใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์ของ teaching ต่อ self study 80 20เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เราเรียนใน IGCSE ทั้งหมดนะครับที่ครูสอนที่เรียนในโรงเรียนหรือที่มาติวหรือที่อะไรก็ตามเนี่ยถือว่าเป็น 80% ของเนื้อหาทั้งหมดอีก 20% เนี่ยเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่ต้องแบบเซลฟ์สตัดดี้ทำข้อสอบทำเปเปอร์อ่านหนังสือเพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามเพื่อให้เรารู้ให้มันลึกรู้ให้มันแบบครบถ้วนจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เด็กส่วนใหญ่ผิดพลาดเนี่ยก็คือว่าพอจบ IGCSE ปุ๊บเนี่ยก็คิดว่ามันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปนะพอขึ้น A level ปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดว่าโรงเรียนเนี่ยคงต้องสอนทุกอย่างอย่างน้อยก็ต้องสอน 80% ให้เขาแล้วเขามีภาระมีหน้าที่ของตัวเองเนี่ยแค่ 20% แต่ความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับใน A level เนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์เทของ teaching กับ self study เนี่ยมันอยู่ที่50 50ที่จะบอกคือไม่ว่าเราจะไปโรงเรียนที่ท็อปสุดดีสุดแค่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะสอนเราแค่ครึ่งเดียวนะครับเขาเดินเข้ามาในห้องเนี่ยอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเขาจะคุยกับเราแค่เมนท็อปปิกคือท็อปปิกหลักนะครับโอเคหัวข้อวันนี้คือเรื่องนี้สิ่งที่คุณต้องรู้ที่เป็นตัวหลักคือดังต่อไปนี้นี่คือตัวอย่าง
นะครับพูดแค่นี้จบละที่เหลือต้องไปจัดการเองที่เหลือก็ต้องไปหาเองว่าเออแล้วดีเทลข้างในที่ครูไม่ได้พูดคืออะไรนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมคืออะไรข้อสอบเปเปอร์อะไรต่างๆคืออะไรปีที่แล้วเนี่ยจริงๆมีมาทุกปีเลยแต่ปีที่แล้วเด็กมากมีเด็กคนนึงไปเรียนที่โรงเรียนนึงนะครับในประเทศอังกฤษก็คือตัว Cardiff Sixth Form College นะครับซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นโรงเรียนแบบเบอร์หนึ่งโรงเรียนท็อปไปเลยทีนี้ไปเรียนได้เทอมนึงนะครับเรียนได้เทอมนึงเสร็จปุ๊บบินกลับมาช่วงคริสต์มาสก็มาบ่นให้ฟังนะครับก็มาบอกว่าโรงเรียนไม่เห็นมันจะดีอย่างที่เราคุยกันเลยนะครับเราก็ถามว่าเอาแล้วมันไม่ดียังไงเขาบอกว่าก็เนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนท็อปเบอร์หนึ่งแต่ทำไมครูสอนนิดเดียวทำไมครูพูดแค่นี้แล้วที่เหลือครูก็ไล่ให้ไปทำเองให้ไปอ่านเองให้ไปศึกษาเองเราก็เลยต้องบอกเขาว่าใน A level มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับใน A level โดยธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนยังไงก็ตามเนี่ยให้เรา assume ก่อนเลยว่าการเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยคือแค่ครึ่งเดียวคือแค่ 50% ที่เหลือเราต้องรู้เองให้ได้นะครับอย่างคำว่ารู้เองให้ได้เนี่ยในนี้ทั้งหมดมีใครทำ IGCSE ฟิสิกส์บ้างครับยกมือให้ดูนิดนึงอ่ะอย่างถ้าเราพูดถึงฟิสิกส์เนี่ยสมมุติเราบอกว่าเรามีปากกาอ่ะเรามีปากกาหรือมีก้อนหินหรือมีอะไรก็ได้นะครับแล้วเราปล่อยมันลงมาเนี่ยปล่อยมันลงมาที่พื้นแบบเนี้ยนะครับแล้วเราบอกว่าสมมุติถ้าเรารู้ว่าไอ้ระยะตรงเนี้ยมันสูงเท่าไหร่นะครับแล้วเรารู้ว่าเราปล่อยออกมาจากเริ่มต้นเนี่ยคือ velocity มันเป็น0เนี่ยเราคิดว่าเราคำนวณได้ไหมว่าตอนมันถึงพื้นเนี่ยความเร็วเป็นเท่าไหร่มีใครคิดว่าคำนวณได้บ้างนะโอมพยักหน้าโอมคิดแถวใช้อะไรนะตัวแบบใช่ไหมคือมันมีสูตรในการคำนวณหรือว่าเนี่ยปล่อยแบบนี้นะตกถึงพื้นเท่านี้นะสูงเท่านี้นะมันต้องเร็วเท่าไหร่ตอนเราถึงตกถึงพื้นเนี่ยอันนี้คือตอบได้อยู่แล้วนะครับแต่เวลาเราเรียน A level เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นใน A level เนี่ยมันก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับแต่สิ่งที่เด็กจะต้องคิดสิ่งที่เด็กต้องเซลฟ์สตาร์ดี้แล้วก็คิดเพิ่มเติมขึ้นไปคือแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นตามสูตรนั้นเป๊ะๆไหมนะครับเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าเราไม่ได้เอาเป็นปากกาแท่งเนี้ยแต่เราเปลี่ยนเป็นขนนกขนนกที่มันเบาๆครับเราเคยปล่อยขนนกหรือว่าปล่อยพวกเศษผงที่เป็นผ้าหรือเป็นอะไรไหมให้มันตกถึงพื้นเนี่ยถามว่ามันตกเร็วเท่านี้ไหมถ้าเราพูดถึงมันไม่ตกเร็วเท่านี้ถูกไหมครับการที่มันไม่ตกเร็วเท่านี้นั่นหมายความว่าเราไปใช้สูตรคำนวณตรงๆเพื่อจะหาความเร็วของมันไม่ได้คีย์คือเวลาเรียน A level เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยครูสอนว่ามันมีแค่นี้ก็จบแค่นี้นะครับครูบอกว่าเออใช้สูตรตามนี้เป๊ะๆแล้วจบแค่นั้นมันต้องคิดต่อไปว่าแล้วในกรณีที่มันเป็นจริงล่ะในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีเคสอะไรบ้างในสถานการณ์ที่เป็นจริงสูตรแบบนี้ยังใช้ได้ไหมเราจะต้องแบบมีความอยากรู้แล้วก็อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นงั้นสิ่งที่เราจะต้องคุยกันเสมอคือเวลาเราเรียน A level ครับสมมติเราบอกเราเลือกมาสี่วิชาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องสำรวจตัวเองนะครับในกรณีที่ใครเลือกวิชา A level ไปแล้วกรอกฟอร์มไปแล้วเนี่ยถ้าฟังตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยให้รีบไปเปลี่ยนนะครับ A level 4ตัวนี้ที่เราเลือกทุกตัวเป็นตัวที่เราชอบจริงหรือเปล่าทุกตัวเป็นตัวที่ครูสอนเสร็จปุ๊บเราไปอ่านหนังสือเองได้ไหมเราอยากรู้เพิ่มเติมไหมนะครับเราเลือกไปแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้มากกว่าที่มันเป็นแค่ไปทำข้อสอบได้ไหมคือสิ่งที่เด็ก A level ทุกคนจะต้องฝึกครับคือเราต้องฝึกว่าต่อจากเนี้ยเราไม่ได้เรียนหนังสือเพียงเพื่อจะไปทำข้อสอบได้ละนะครับแต่มันคือการเรียนเพื่อที่เราอยากจะรู้มันจริงๆนะครับเราเรียนฟิสิกส์เรียนเคมีเรียนไบโอเรียนเอ็กโคโนมิกเรียนบิสเนสหรือเรียนอะไรก็ตามเนี่ยนั่นคือเราอยากรู้มันจริงๆละเราไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราเรียนเพื่อเราจะไปเอา A สตางค์ให้ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลิมิตตัวเองไว้ว่าเราเรียนเพื่อที่เราจะทำข้อสอบให้ได้ทำ A สตาร์ให้ได้โดยที่เราไม่ได้อยากรู้อะไรมากกว่านั้นเนี่ยความยากของ A level เนี่ยมันจะบีบให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำ A สตาร์แบบนั้นได้เด็กที่แค่ทำข้อสอบเก่งนะครับเด็กที่ทำแบบฝึกหัดเยอะพอโดยที่ไม่ได้อยากรู้อะไรไปมากกว่าที่มันมีในห้องเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เกรดออกมาเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ B นะครับเพราะว่าเวลาข้อสอบมันออกเนี่ยข้อสอบมันออกตามเนื้อหาปกติแหละแต่ว่ามันแอพพลายมันประยุกต์จนเด็กที่ความรู้รอบตัวไม่ถึงเนี่ยจะไม่สามารถทำข้อสอบได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง A level เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราเลือกวิชามาถูกจริงเป็นวิชาที่ใช่จริงๆแล้วเราต้องพร้อมที่จะเซลฟ์สตาร์ดี้ให้มากขึ้นนะครับคราวนี้หลายคนบอกว่าดูเหมือนเซลฟ์สตาร์ดี้เนี่ยมันน่าจะเป็นงานหนักนะครับแต่สิ่งนึงที่ระบบอังกฤษเขาให้ไว้ดีคือแบบนี้ตอนเรียน IGCSE เนี่ยเราเรียนเยอะพอเราเรียนเยอะเรียนหลายวิชาเนี่ยเซลฟ์สตาร์ดี้แค่ 20% พอละนะครับ
พอเป็น A level เนี่ยเราเริ่มเรียนน้อยลงเราเรียนประมาณ 3-4 ตัวเนี่ยในเมื่อเป็น 3-4 ตัวที่เราชอบจริงๆเนี่ยเราก็น่าจะเซลฟ์สตัดดี้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดคราวนี้พอเราเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยปกติมหาวิทยาลัยเขาจะเรียนกันแค่3ปีอันนี้คือเคสทั่วๆไปนะครับคราวนี้3 ปีที่เราไปเรียนเนี่ยมันโฟกัสแค่เรื่องเดียวอย่างเราบอกว่าเราเลือก engineering เนี่ยมันก็ engineering อย่างเดียวถ้าเราเลือก economics มันก็ economics อย่างเดียวเราเลือกด้านอะไรก็ตามเนี่ยมันจะโฟกัสเรื่องเดียวแล้วก็อย่างเดียวไปเลยนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยเราแทบไม่ต้องเรียนอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราละเพราะฉะนั้นตรงมหาวิทยาลัย university นะครับตัว percentage ของ teaching กับ self study จะเปลี่ยนไปก็คือจะกลายเป็น 20-80โปรเฟสเซอร์เดินเข้ามาในห้องแล้วถ้าเรานึกถึงในหนังบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าโปรเฟสเซอร์เดินเข้ามาในห้องนะครับคุยกับเรานิดๆหน่อยๆ นะครับโอเคหัวข้อคือแบบนี้นะครับเนื้อเรื่องคือแบบนี้นี่คือ reading list ที่คุณต้องไปอ่านนี่คือ research ที่คุณต้องไปดูนะครับวันนี้คลาสจบแค่นี้สัปดาห์หน้าเรามีเซมินาร์ทุกคนมานั่งคุยมาดิสคัสกันนะครับมีเด็กหลายคนมากที่ IGCSE เกรดดีมาก A level ก็ตั้งใจดีพอสมควรนะครับแต่ไม่เคยที่จะแบบพยายามเซลฟ์สตัดดี้ให้หนักพอเนี่ยพอเข้ามหาวิทยาลัยไปปุ๊บเนี่ยเขาคาดหวังว่าอาจารย์ต้องพูดทุกอย่างเขาคาดหวังว่าทุกคนจะต้องป้อนทุกอย่างให้เขาก็เลยไม่อ่านหนังสือล่วงหน้าไม่เตรียมตัวล่วงหน้าพอถึงคลาสที่เป็นเซมินาร์ที่ต้องมานั่งคุยกับเพื่อนต้องดิสคัสกับอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะเขาไม่ได้เตรียมมาซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็จะไม่แปลกใจว่าทำไมเด็กบางคนเนี่ยผลงาน A level ผลงาน IGCSE ดีพอเนี่ยแต่พอเข้าหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยถึงเอาตัวเองรอดไม่ได้อันนั้นคือสิ่งที่บางทีเราจะเจอนะครับบางคนเนี่ย A level เนี่ยต้องเซลฟ์สตัดดี้เยอะก็จริงแต่เพื่อนโชคดีนะครับมีติวเตอร์ที่ดีพอติวเตอร์ช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรต่างๆในช่วงปิดเทอมช่วงอะไรได้เยอะมากเลยทำให้เด็กเนี่ยบางทีขาดกระบวนการเซลฟ์สตัดดี้ไปพอเข้าหาวิทยาลัยปุ๊บก็กลายเป็นว่าดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเพราะที่ผ่านมามีคนช่วยซัพพอร์ตตลอดเวลาเอาจริงๆเลยบอกงี้ด้วยซ้ำครับว่าพอเด็กไปเรียน A level แล้วเนี่ยอย่างเวลาไปเรียน A level ต่างประเทศเนี่ยช่วงคริสต์มาสช่วงอีสเตอร์ช่วงซัมเมอร์ที่ปิดเทอมเนี่ยกลับมาดิวกันที่ครูตู่ได้ไหมกลับมาได้แต่ถ้าเป็นไปได้อะสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดครับกลับมาดิวเฉพาะเรื่องที่เราไม่ได้จริงๆกลับมาดิวเฉพาะเรื่องที่เราคิดว่าเราติดจริงๆหรือว่าเราอยากรู้มันเรื่องล่วงหน้าจริงๆเอาแค่นั้นแต่ถ้ากลับมาโอ้จองตารางเต็มแน่นแล้วก็เรียนทุกเรื่องเสมือนว่าเราไม่เคยไปเรียนที่นั่นมาเลยเนี่ยคือถ้าเราทำแบบนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะอันตรายกับเราในอนาคตก็คือตรงจุดนี้เพราะณจุดที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเราหาติวเตอร์ไม่ได้นะครับจริงๆตรงนี้คนที่จะติวเราได้จะมีน้อยมากแล้วเอาจริงๆต่อให้ติวได้เนี่ยเราก็จะไปพลาดตรงที่เราต้องไปเซลฟ์สตัดดี้ต้องไปคุยต้องไปอะไรกับอาจารย์อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะบอกทุกคนไว้ว่าในระบบอังกฤษเนี่ยพอเราโตขึ้นเนี่ยเราต้องเซลฟ์สตัดดี้หนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับให้พยายามทำให้ตัวเองให้คุ้นชินไว้ว่าทำไงที่เรียนแค่นี้แล้วอยากรู้ให้มากขึ้นเรียนแค่นี้แล้วไม่อยากจบแค่นี้อยากจะแบบรู้ให้มันมากขึ้นไปอีกนะครับใครไปอิสกาบ้างครับยกมือนิดนึงโอเคของเพนนะครับอิสกาเนี่ยเซลฟ์สตัดดี้จะหนักหน่อยเพราะว่ามันเป็นด้านอาร์ตถูกไหมครับคำว่าด้านเซลฟ์สตัดดี้ของด้านอาร์ตสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าอาจารย์เขาก็ให้เมนท์เขาปิดให้เลยแหละโอเควันนี้เราดีไซน์เรื่องนี้กันวันนี้เราทำประเด็นนี้เราออกแบบเรื่องนี้กันนะครับเขาอาจจะพูดกับเราแค่นี้หนูมีหน้าที่ต้องไปทำงานอาร์ตมาไปดีไซน์ไปคิดไปออกแบบไปอะไรก็แล้วแต่พอทำได้ที่แล้วเอากลับมาคุยกับเขาเนี่ยตอนนั้นแหละเขาถึงจะสอนเราโอเคคอมเมนต์ที่ผมมีต่อคุณในต่อไปนี้คุณควรไปทำอันนั้นอันนี้เพิ่มอันนี้คือวิธีเรียนอาร์ตนะครับถ้าเราคาดหวังว่าเฮ้ยเขาป้อนเราหมดทุกอย่างเลยแล้วเราก็ดีไซน์เราออกแบบตามที่เขาสอนมาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เพราะเนี้ยมันเป็นการฝึกว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นอาร์ติสต์วันหนึ่งเราไปดังด้านอาร์ตจริงจังเนี่ยเราจะต้องสามารถคิดงานครีเอทงานหรืออะไรต่างๆของตัวเองได้นะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเป็นหน้าที่ของคนอื่นในการคอมเมนต์หรือให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับในด้านในโรงเรียนอื่นก็เหมือนกันที่เป็นแนววิชาการแนวอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยสามารถเซลฟ์สตัดดี้ได้มากขึ้นนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าเซลฟ์สตัดดี้ต้องทำยังไงนะครับเอาจริงๆเนี่ยเวลาเรียนท็อปปิกไหนก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้ในโรงเรียนที่สอนเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วมันจบแล้วเนี่ยเราก็แค่เอาท็อปปิกนั้นไปเซิร์ชกูเกิลเพิ่มแล้วดูซิว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเรื่องเนี่ยเขากำลังคุยอะไรนะครับอย่าลืมว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำเสมือนว่า
เราอยากรู้เพราะว่าเราอยากรู้จริงๆนะครับเราไม่ได้แค่อยากจะทำให้มันสอบผ่านๆแล้วก็จบไปนะครับคราวนี้เมื่อเรายากลำบากขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแบบนี้ครับวันที่เราจบปริญญาตรีเที่ยงปิดแล้วเนี่ยสกิลที่เด็กหลายคนได้ติดตัวไปตลอดชีวิตคือเรากลายเป็นคนที่ตอบเป็นไงทีชิ่งไม่ต้องเราเซลฟ์สตาร์ดี้อะไรก็ได้ด้วยตัวเอง 100% เต็มอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเราเรียนจบเอนจิเนียริ่งในมหาวิทยาลัยแล้ววันหนึ่งเราไม่อยากทำงานสายเอนจิเนียริ่งละเราอยากไปเล่นเรื่องไฟแนนซ์เราอยากไปทำเรื่องเอคโคโนมิกส์เรื่องอินเวสเมนต์คำถามคือเราต้องมาย้อนเรียนปริญญาตรีตรงนี้3ปีมาอีกรอบในด้านที่เราสนใจไหมคำตอบก็คือไม่นะครับเราสามารถที่จะเซลฟ์สตาร์ดี้เองได้เองได้ด้วยตัวเองเลย 100% นี่คือสกิลที่เราจะได้ติดตัวแล้วมันทำให้หลังจากเนี้ยพอเราจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยเราอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยเราก็แค่อ่านเองศึกษาเองได้แล้วอันนี้มันเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกตรงเนี้ยมันก็จะเหนื่อยมันก็จะหนักหน่อยแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้ตอนจบมันคุ้มนะครับต่อจากนี้เรียนอะไรก็ตามเนี่ยเรียนเพราะว่าเราอยากเรียนจริงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวหลักการเดิมๆที่เราเคยใช้กันนะว่าเฮ้ย IGCSE เนี่ยมันมี past paper นะมันมี syllabus นะมันมี mark scheme นะมันมีคีย์เวิร์ดที่ต้องถูกต้องที่เราต้องเขียนลงไปเพื่อให้ได้คะแนนเนี่ยใน level หลักการนั้นก็ยังมีอยู่นะครับมันจะมี past paper ให้ทำมันยังมีคีย์เวิร์ดให้เราใช้มันจะมีวิธีตอบเพื่อให้ได้คะแนนมีวิธีตอบเพื่อให้ไม่ได้คะแนนเนี่ยทุกอย่างมีเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าใน A level ปริมาณมันเยอะแล้วมัน apply ค่อนข้างเยอะมันเลยต้องเซลล์สาดีข้างนอกด้วยเพื่อให้เราสามารถที่จะแบบแพรวพอที่จะทำอะไรแบบนั้นได้นะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นก่อนนะครับคราวนี้นิดนึงนะครับน้องของน้องโมเน่นะครับของน้องโมเน่ไปเข้าเป็นเยียร์9ถูกไหมครับของไปเข้าเยียร์9เนี่ยหลักๆที่จะบอกคือแบบนี้ว่าใน IGCSE นะครับที่เขาเริ่มเรียนเยียร์10 11เนี่ยหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาเริ่มสอนตั้งแต่เยียร์9เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเรียนนะครับเราต้องตั้งแต่เยียร์9เนี่ยคือต้องสตาร์ทเต็มที่เลยและคีย์สำคัญที่สุดของเยียร์9คือทำยังไงก็ได้ให้คะแนนแมทอังกฤษแล้วก็ไซแอนดีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะนั่นคือวิชาหลักที่เขาจะดูต่อนะครับแล้วพอจบเยียร์9แล้วเนี่ยพอถึงจุดที่เป็น IGCSE ปุ๊บเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้เราทำมาดีเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ยากนะครับตรงนี้มันก็จะสามารถไปได้แล้ว IGCSE สำคัญที่สุดที่พูดไปเมื่อกี้คือทำทุกตัวให้เต็มที่นะครับเราจะยังไม่เลือกว่าตัวไหนชอบไม่ชอบทำรู้ตัวให้เต็มที่ก่อนไอ้วันที่เราเลือกชอบไม่ชอบคือวันที่เราขึ้น A level แล้วนะครับโอเคอ่ะคราวนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเมื่อเราไปถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับนะอันนี้ไม่ได้จำเป็นเฉพาะเด็กที่จะไป year 12นะครับเด็กที่จะไป year 9หรือไป year 10เนี่ยประเด็นที่กำลังจะพูดต่อไปเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเตรียมล่วงหน้าได้แต่สำคัญมากสำหรับเด็กที่กำลังจะขึ้น year 12นะครับพอขึ้น year 12ปุ๊บอย่างที่บอกครับเรามีเวลา1ปีก่อนที่เราจะ apply เข้ามหาวิทยาลัยปกติแล้วตัวมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเนี่ยในการแอปพลายเนี่ยมันจะแอปพลายผ่านระบบที่ชื่อว่า UCAS นะครับตอนนี้มีใครรู้จัก UCAS บ้างแล้วไหมครับมีใครที่ยังไม่แน่ใจไหมว่า UCAS มันคืออะไรอะไรแบบนี้โอเค UCAS เนี่ยเป็นวิธีสมัครเข้า U ที่อังกฤษถ้าเราคิดง่ายๆนะครับ U ที่อังกฤษเวลาเราจะเข้าเนี่ยถ้าผ่านระบบเนี้ยเราเลือกได้สูงสุดคือ5ที่นะครับเราเลือก4ที่3ที่2ที่หรือ1ที่ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราแต่ว่าสูงสุดอ่ะคือ5ที่นะครับเราทำ UCAS เมื่อไหร่เราทำ UCAS ตอนต้นปี13นะครับเปิดเทอมปี13ปุ๊บเราต้องเริ่มทำ UCAS เลยแต่คำว่าทำในที่เนี้ยคือหมายถึงเข้าไปในระบบแล้วก็ล็อกอินแล้วก็เริ่มสับมิทแอปพลิเคชันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยมันทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี12ละนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกที่ต้องรู้คือสิ่งที่ต้องส่งเข้าไปใน UCAS เนี่ยเราเรียกว่า prediction นะครับตัว prediction เนี่ยเราคิดท่าอย่างนี้ครับเราไปเรียน A level แล้ว1ปีนะครับจริงๆ A level มันต้องเรียน2ปีถูกไหมครับเราไปเรียน A level แล้ว1ปีณตอนนั้นเนี่ยที่เราเริ่มสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นเรายังไม่จบ A level เพราะมันยังเหลืออีก1ปีเราอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราน่าจะเรียนจบด้วยเกรดเท่าไหร่สิ่งที่ครูที่โรงเรียนต้องทำเนี่ยครูที่โรงเรียนเขาต้องทำการทำนายล่วงหน้านะครับว่าวันที่เราจบ A level เนี่ยเราจะจบด้วยเกรดเท่าไหร่และสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า prediction นะครับก็คือขึ้นกับครูนั่นแหละครูอยากจะ
ทำนายล่วงหน้าไปในอนาคต1ปีว่าเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือขึ้นกับครูไปเลยคำถามมีแบบนี้ครับในห้องนี้ใครคิดว่า prediction เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้เราขึ้นกับอารมณ์ครู 100% บ้างใครคิดว่าเราควบคุมไม่ได้บ้างครับมีไหมงั้นใครคิดว่าควบคุมได้บ้างครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแน่นอนแหละคนให้ prediction น่ะคือคนก็คือครูคนนึงเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละมันก็ต้องมีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของความแบบเอ้ยเราไม่ค่อยชอบเด็กคนนี้เรากดเกรดเขาหน่อยไหมอันนี้เรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ถามว่าควบคุมได้ไหมอ่ะมันควบคุมได้จากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราถ้าเราไปเรียนตั้งแต่ปีแรกแล้วเราตั้งใจดีพอเขาเห็นแววมาตลอดว่าเด็กคนนี้ทำเยียร์12มาดีมากๆแล้วแบบตั้งใจมาตลอดเนี่ยยังไงเขาก็ทำพรีดิคชั่นดีๆหรือสูงๆให้นะครับสิ่งที่จะบอกนะครับอันนี้ทุกคนจดไว้นะครับสิ่งที่จะบอกคือเมื่อวันแรกที่เราเข้าไปถึงเยียร์12ปุ๊บหลังจากวันนั้นเป็นต้นไปไม่ว่าโรงเรียนจะจัดสอบอะไรในรูปแบบไหนก็ตามทุกสอบสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นควิซย่อยเป็น end of topic end of term end of year หรือเป็น formal informal internal external อะไรก็แล้วแต่สำคัญหมดเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าเขาจะเอาอันไหนมาทำ predictionเขาอาจจะเอาหลายๆอันมารวมกันเป็น prediction ก็ได้ครับหรือเขาอาจจะไม่เอาบางอันก็ได้ซึ่งเราไม่รู้เพราะนั้นเวลาเขาเทสอะไรมีการบ้านอะไรให้ส่งมี assignment อะไรให้ทำทุกอันซีเรียสหมดนะครับจะไม่มีคำว่าลองจะไม่มีคำว่าเล่นนะครับคือเราทำทุกอันเต็มที่หมดอันนี้คือสิ่งที่ expectation เป็นตัวแรกนะถ้าทำแบบนั้นได้เนี่ย prediction มันก็จะออกมาดีเขาเรียก prediction เนี่ยมันมีความซีเรียสแบบนี้บางคนบอกว่า prediction ไม่สำคัญหรอกสุดท้ายได้เกรดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราบอกว่าเราอยากจะเข้า Imperial Engineering สมมตินะครับถ้าในเว็บไซต์ของเขาบอกว่าเด็กต้องได้ A star 2ตัว A 1ตัวอันนี้พูดถึงในเว็บไซต์นะครับสมมติเขาพูดแบบนี้ในเว็บไซต์บอกว่าต้องได้ A star 2ตัว A 1ตัวแต่ปรากฏว่าครูที่โรงเรียนเนี่ยทำ prediction ออกมาแล้วเราได้แค่ A star 1ตัว A 2ตัวซึ่งมันน้อยกว่าในเว็บไซต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไม่ดูข้อ2หรือข้อ7อีกเลยเราจะโดน reject ทันทีการนัดทายคะแนนของเราจะกลายเป็นโมฆะทันทีนี่คือความรุนแรงของ prediction นะครับถ้าครู prediction ออกมาแล้วไม่เข้า requirement หรือไม่มากกว่าเนี่ยเรา apply อยู่นั้นไม่ได้นะครับอันเนี้ยผมกับครูตู่กับครูต่ายเนี่ยไปคุยกับหลายยูมานะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นการคัดกรองชั้นแรกนะเพื่อไม่ให้แอปพลิเคชันที่มันวิ่งเข้ามาหาเขาเนี่ยมันมากเกินไปอันนี้คือทุกยูใช้ระบบเดียวกันหมดนั่นหมายความว่าถ้าพรีดิคชันไม่สวยเนี่ยเราจะแอปพลายกับยูไม่ได้และนั่นคือเหตุผลที่เยียร์12เนี่ยทุกสอบทุกเอ็กแซมเนี่ยต้องตั้งใจไปเลยเพื่อทำไงก็ได้ให้พรีดิคชันสวยที่สุดนะครับสมมติว่าเราตั้งใจเต็มที่ละprediction ออกมามันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ดีเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยณวันนั้นเนี่ยวันที่เราอยู่เยียร์13เนี่ยเทคนิคที่เราใช้ได้คือการไปในโปรเชียกับครูไปต่อรองกับครูครับว่าเออขอสอบบางอย่างเพิ่มได้ไหมขอส่งกันบ้านเพิ่มได้ไหมทำ assignment อะไรเพิ่มได้ไหมแต่สิ่งที่เราการันตีไม่ได้คือเราการันตีไม่ได้ว่าถึงวันนั้นเขาจะยอมให้เราทำหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่ามีคนเกรดน้อยๆหลายคนเนี่ยก็คงมีหลายคนไปขอไปในโปรเชียกับครูเหมือนกันดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือทำเยียร์12ให้มันดีๆไปเลยนะครับอันนี้คือคีย์แรกนะครับทุกสอบทุก assignment ทุกการบ้านแมทเทอร์หมดนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับคราวนี้ตัวที่2ที่เขาดูเนี่ยเขาจะดูตัวคะแนนของเยียร์12จริงๆแล้วมันดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไอ้ประเด็นเนี้ยเขียนเผื่อไว้สำหรับกรณีที่ถ้าโรงเรียนไหนเนี่ยยังมีการสอบ AS อยู่นะครับคือปกติถ้าเป็นยุคนี้ยุคของรุ่นที่ทุกคนกำลังจะไปเนี่ย A level เนี่ยมันรีฟอร์มแบบ 100% ไปแล้วยกเว้นในบางโรงเรียนในเวลส์นะครับแต่ว่าในทั่วไปเนี่ยเขารีฟอร์มหมดเรียบร้อยแล้วการรีฟอร์มตรงนี้ก็คือ AS หรือครึ่งแรกของ A level ที่เราสอบไปเนี่ยมันจะไม่กลายไปเป็น final grade นะครับถ้าจะเอา final grade ต้องไปสอบ AS A2 ใหม่ตั้งแต่ต้นมันเลยกลายเป็นว่าหลายโรงเรียนเนี่ยเลือกที่จะยกเลิกแล้วก็ไม่มีการสอบประเด็นนี้ขอพูดไว้แค่ว่าถ้ามันมีการสอบ AS ซึ่งเป็นสอบจริงเนี่ยก็ตั้งใจให้เต็มที่หรือต่อให้มันไม่มีกลับไปที่ข้อแรกครับสอบทุกตัวต้องตั้งใจให้เต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบหรือนอกรูปแบบหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันคือตั้งใจทุกตัวให้เต็มที่เพราะว่าทุกตัวมีผลต่อ prediction ทั้งหมดนะครับคราวนี้ข้อที่3
ข้อที่3เนี่ยสำหรับหลายๆคนคือมันผ่านไปแล้วครับคุณพ่อท่านในยุคสมัยไม่มีการสอนก็หมายความว่าก็ขึ้นกับ prediction ใช่ครับถ้า year 12ไม่มีการสอนก็จะขึ้นกับ prediction อย่างเดียวทีพอขึ้นกับ prediction อย่างเดียวปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ดูครูที่โรงเรียนดู performance คราวนี้สิ่งที่เราสบายใจได้อย่างนึงคือทุกโรงเรียนที่เด็กทุกคนกำลังจะไปในห้องเนี้ยครับเป็นโรงเรียนที่เรื่อง quality ของ prediction เนี่ยไม่มีปัญหาคือเป็นโรงเรียนที่ prediction ออกมาแล้วผลงานเนี่ยมันไม่ได้แบบผิดมั่งถูกบ้างหรืออะไรเงี้ยคือเป็นโรงเรียนที่ผลเรื่อง prediction ค่อนข้างแม่นยำนั่นหมายความว่าถ้าเราพยายามเต็มที่ผลตรงเนี้ยมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราทำไว้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราพอจะคาดหวังได้ทั้งตรงเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่หรอกว่ามีสอบ AS หรือไม่มีนะครับถ้ามีก็ทำให้เต็มที่ถ้าไม่มีก็สอบตัวอื่นให้เต็มที่นะครับอันนั้นคือแค่นั้นนะครับคราวนี้ IGCSE เนี่ยสำหรับหลายๆคนผ่านไปแล้วนะครับไม่ว่าใครกําลังจะไปเข้าเย9นะครับ IGCSE สำคัญไหมสำคัญเพราะว่ามหาวิทยาลัยใช้เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นว่าเด็กมีความถนัดไปทางด้านไหนแต่ยังไม่ได้ถึงกับเป็นทุกอย่างของชีวิตนะครับคือมันอาจจะไม่ใช่ว่า IGCSE เฟลไปแล้วสมมติ A star ไม่ได้เลยหรืออะไรประมาณนี้อย่างนี้เราคงแอพพลาย Cambridge ไม่ได้เราคงแอพพลาย Imperial ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับถ้ามันผ่านไปแล้วก็แค่ให้มันผ่านไปแต่ถ้ามันยังไม่ผ่านไปก็คือทำให้เต็มที่แค่นั้นเองอย่างไอ GCSE เนี่ย Cambridge เคยพูดไว้นะครับอันนี้คือตอนที่ไปคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าจากการศึกษาหลายๆปีเนี่ยเขาพบว่าไอ GCSE เนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่บอกได้ว่าเด็กคนนี้จะประสบความสำเร็จใน Cambridge และเรียนจบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาดู ไอ GCSE เป็นแค่ตัวประกอบคือไม่ได้ดูเป็นตัวคัดออฟคือไม่ใช่ว่าถ้าไม่5 A star ไม่6 A star ห้ามแอพพลาย Cambridge เขาจะไม่ได้คิดอย่างนั้นละนะแต่สิ่งที่เขาโชว์ให้ดูคือเขาโชว์ว่ามันมีสถิติที่เขาเคยเก็บไว้เคยมีเด็กที่ได้ IGCSE แค่1 A star แต่ตอนสัมภาษณ์เข้า Cambridge ทำได้ดีมากเขาก็เลยรับเข้าไปแล้วก็บอกว่า3ปีที่เรียนที่นั่นเนี่ย performance ดีมากความตั้งใจดีมาก IGCSE ในอดีตอาจจะเป็นแค่ตอนนั้นเขาไม่ตั้งใจแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้ก็ success มากนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยได้เยอะมากในอีกทางนึงเขาพบว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปทำ IGCSE มา14ตัวซึ่งเยอะผิดปกติมากแล้วได้ A star มา14ตัวเลยแต่เด็กคนนั้นเนี่ยสัมภาษณ์ไม่ได้เรื่องแล้วเขาก็ไม่รับเข้าไปงั้นตรงนี้เขาบอกแล้วว่าชัดเจนว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดแต่ถ้ายังมีเวลาก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าโดย average เด็กที่เข้า Cambridge ได้ดูท็อปได้เนี่ย A star จะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ตัวแต่คำว่า average เนี่ยแปลว่ามันเป็นแค่สถิติมันไม่ได้แปลว่าน้อยกว่านั้นเข้าไม่ได้นะครับมันไม่ได้แปลว่ามากกว่านั้นแล้วจะเข้าได้มันไม่เกี่ยวกันมันเป็นแค่เขาไปนับมาแล้วเนี่ยได้กันประมาณนี้โดยเฉลี่ยกันเองนะครับงั้นอันเนี้ยถ้าผ่านไปแล้วได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นก็คือตามนั้นไปเลยเราไปทำกับข้ออื่นให้มันดีๆนะครับส่วนอะไรที่ถ้าใครยังไม่ผ่านไปอันนี้คือจุดที่ต้องตั้งต้นทำให้ดีที่สุดนะครับคราวนี้ก่อนจะไปข้อ4 5 6 7เนี่ยขอขีดเส้นไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้คือความเข้าใจผิดที่คนเข้าใจผิดเยอะมากบางคนเข้าใจว่าถ้า IGCSE 8 A star ถ้าคะแนน year 12สอบอะไรมาก็ร้อยเต็ม90 95หมดถ้า prediction ออกมา2 3 A star 4 A star แล้วเนี่ยติด U top แน่นอน 100% บางคนเข้าใจแบบนั้นนะครับอยากจะให้ลองคิดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรายังคิดแบบนั้นอยู่หรือเราไม่แน่ใจเนี่ยเราลองคิดแบบนี้สมมติเราจะแอพพลาย U top หน้าเช่น Oxford Cambridge Imperial UCL หรืออะไรพวกเนี้ยคนที่แอพพลายเหมือนกับเราเนี่ย IGCSE ก็คงพอๆกับเราถ้าเราได้มา8ตัวเขาก็ได้8ตัวเหมือนกันถ้าตรงนี้เราได้95ได้100เต็มเขาก็คงได้พอๆกับเราเหมือนกันถ้าตรงนี้เราพรีดิคชั่นสวยมาก 2-3 เมสตาร์มันก็คงพอๆกันเหมือนกันนั่นหมายความว่ายังมีเด็กเป็นจำนวนมากนะครับที่ไม่ใช่แค่ตัวเราที่ผลงานพอๆกับเราหรือเผลอๆดีกับเราดีกว่าเรากำลังแอพพลายที่เดียวกับเรานั่นหมายความว่า3ข้อนี้ยังไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะเข้าอยู่ที่เราต้องการได้หรือเปล่า3ข้อนี้เป็นแค่ตัวชี้วัดเบื้องต้นเองว่าเกรดเราระดับนี้มันเหมาะสมกับการแอพพลายตัวไหนบ้างตัวที่ซีเรียสจริงๆคือ4ข้อที่เหลือแล้ววันนี้กันบ้านที่จะให้ทุกคนนะครับไม่แน่ใจว่าใครมีใครได้กันบ้านจากผมไปบ้างเนี่ยจริงๆน้องก็คนได้นะนะกันบ้านที่ว่าเนี่ยคือวันนี้เราจะเริ่มทำ personal statement version แรกกันเลยแม้ว่าโรงเรียนจะยังไม่สั่งให้ทำก็ตามนะครับสิ่งที่จะให้ดูคือแบบนี้นะครับถามนิดนึงครับมีใครเขียน personal statement หรือเคยเขียนบ้างหรือยังครับมีไหม
personal statement เนี่ยมันเป็นเอเซ่แค่ฉบับเดียวนะครับและความยาวของมันคือสั้นมากมันยาวแค่ 4,000 ตัวอักษรเองบางคนบอกว่า 4,000 ตัวอักษรมันเยอะนะครับลองไปนั่งพิมพ์ใน Word ดูเราจะพบว่ามันยาวแค่หน้าเดียวหน้าเดียวหรือไม่ก็หน้านิดๆแค่นั้นเองมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นเลย 4,000 ตัวอักษรนะครับไม่ใช่ 4,000 คำนะซึ่งเราจะต้องเอาไอ้ 4,000 ตัวอักษรเนี่ยสามารถ represent ตัวเองได้หมดเลยว่าเราเนี่ย born to be และเหมาะกับสิ่งที่เรากำลังจะ apply มากแค่ไหนเพราะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้ตรงจุดนะครับสิ่งที่น่าเสียดายคือบางคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับ personal statement นะครับในนี้มีใครจะ apply พวก economics ไหมครับในมหาวิทยาลัยมีไหมจะเอา LSE ไหมครับก็คงเอาใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นทิปพิเศษจาก LSE นะครับจริงๆมันไปใช้กับ U อื่นได้ด้วยเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าจะกลับไปหน้านี้นิดนึงเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าอ่ะมันมี7ข้อที่ U เขาดู LSE เขาบอกว่างี้ครับ U เขาเป็น U ใหญ่เป็น U ที่มีคน apply เยอะที่สุดในประเทศอังกฤษสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่มีกำลังพอที่จะทำ extra test เอ้ย admission test ในข้อ6เพราะเขาทำไม่ไหวเขาไม่มีกำลังพอที่จะมา interview เด็กทีละคนเพราะเขาทำไม่ไหวเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับ letter of recommendation หรือ reference ขนาดนั้นส่วนข้อ1 2 3ก็เป็นอะไรที่เด็กหลายๆคนที่มาที่เขาทำได้ดีพอๆกันมันเลยเหลือข้อ4แค่ข้อเดียวที่เป็นตัวสำคัญที่สุดงั้นใครจะ apply economics LSE นะครับข้อ4สำคัญมากถ้าเขียน personal statement ไม่ดีนี่คือยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าดีพอเนี่ยเผลอๆมันจะแทนทุกข้อได้เลยนี่คือสิ่งที่เขาบอกมาบางยูเนี่ยมีแนวคิดเป็นแบบนั้นนะครับแต่บางยูก็ดูทุกอ่านดูทุกข้อแหละพี่ไหน LSE เขาเคลมชัดเจนว่าเขาไม่มีอินเทอร์วิวเขาไม่ทำเอ็กซ์ตร้าเทสเพราะว่าอะไรเขาก็ทำไม่ไหวนะครับงั้นเพอร์ซอนเซตเมนต์สำคัญมากคราวนี้ถ้าเพอร์ซอนเซตเมนต์สำคัญมากเนี่ยวันนี้เรามาสตาร์ทกันนะครับและนี่คือการบ้านที่ทุกคนเริ่มทำได้วันนี้เลยนะครับขั้นแรกต้องคิดก่อนว่าเขาอยากอ่านอะไรนะครับในนี้มีใครยังไม่ชัดเจนไหมครับว่าโตขึ้นจะไปเรียนอะไรยังลังเลอยู่ยังตอบไม่ได้เลยพอมีไหมครับนะถ้ายังพอมีจริงวิธีนี้ช่วยได้เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันช่วยยังไงครับสมมติเราบอกว่าเราแน่ใจก่อนสมมติเราแน่ใจว่าเราจะเรียน engineering แน่ขอย่อแบบนี้นะครับสมมติเราแน่ใจว่าเราเรียน engineering แน่เรามั่นใจว่าเราเลือก engineering แน่ใน Cambridge Imperial UCL หรืออะไรก็ว่าไปนะครับสมมติเรามั่นใจแล้วว่าเรา engineering แน่สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องหาให้เจอแบบว่าอาชีพนี้เนี่ยสกิลนะครับและ personality อะไรบ้างที่จำเป็นกับการเรียน engineering ทำไมเราต้องคิดเรื่องนี้เราต้องคิดเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องคิดนี้ครับเขาอยากอ่านอะไรนะคนอ่านมหาวิทยาลัยเขาอยากอ่านอะไรเขาอยากอ่านว่าเราเป็นคนแบบที่เขาต้องการไหมคราวนี้คำว่าเป็นคนแบบที่เขาต้องการคือเขาก็ต้องการคนที่ born to be ที่จะเป็นเอนจิเนียร์อย่างถ้าเราบอกเราใช้เป็นeconomicsเงี้ยเขาก็ต้องดูแล้วว่าเราเป็นคนที่มีสกิลกับ personality ที่เหมาะกับการจะเป็นeconomicsไหมอย่างเราเรียนหมอเงี้ยครับเขาก็ต้องถามว่าเราเป็นคนที่มีสกิลกับ personality เพียงพอที่จะเป็นหมอไหมดังนั้นสิ่งแรกคือเราต้องเป็นลิสต์ก่อนนะครับใครเรียนเอนจิเนียร์บ้างครับเนี่ยโอเคในดูลองตอบหน่อยคิดว่าสกิลกับเพอร์เซนตี้ของคนจะเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยต้องมีอะไรบ้างวันนี้ถือว่าซ้อมกันนะครับไม่มีถูกผิดนะพูดออกมาเท่าที่คิดได้เลยครับโอเคนะสมมติเราพูดถึงแบบ observation มีอะไรครับ problem solving ครับanalytical skill โอเคเอาอีกสัก2ข้อมีใครเอนจิเนียร์มั้ยจะช่วยเพื่อนมั้ยครับคิดออกอะไรพูดออกมาได้มั้ยอะไรนะครับ creativity นั้นอย่างที่บอกนะอันนี้ไม่มีถูกผิดนะครับอันนี้เราซ้อมกันเฉยเพราะไงทุกคนต้องกลับไปทำของตัวเองนะครับสุดท้ายเพื่อให้ยกตัวอย่างได้เลยอยากได้สัก5อย่างนี้
สาขาอื่นก็ตอบได้นะครับถ้าเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอะไรอะไรประมาณนี้อย่างเราไม่น่าจะบอกว่าเราดูแล้วมันมีสกิลเรื่องแมทเราเก่งแมทอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดประมาณนี้ก็ได้อย่างที่บอกนะครับอันนี้เราแค่ซ้อมเฉยแต่ขั้นแรกนะครับในการทำ personal statement ของทุกคนตั้งจากอาชีพของตัวเองที่เราสนใจแล้วหาให้เจอว่าสกิลและ personality อะไรบ้างที่เหมาะกับคนจะเรียนด้านนี้นะครับถามว่าหาจากไหนนึกเองแบบเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คือเราได้ขึ้นมาเองถูกไหมครับนะนึกขึ้นมาเองเลยมันน่าจะมีอะไรยังไงบ้าง2เอาจากคนที่เรารู้จักนี่แหละรอบตัวเรามีใครเป็นอันนี้ไหมนะหรือเอาเป็นแบบโรโมเดลที่เขาดังๆก็ได้มีเอนจิเนียริ่งคนไหนแบบเอนจิเนียร์คนไหนดังๆไหมแล้วดูซิว่าเขาเป็นคนแบบไหนเพอร์ซันนิตี้เขาเป็นยังไงนะครับสามเข้าอินเทอร์เน็ตเลยดูเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเวลาเราเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างเราเข้าเคมบริดจ์เข้าอิมพีเรียลอะไรแบบเนี้ยเราจะไปเจอว่ามันจะมีอะคาเดมิกรีไควร์เมนต์นะครับต้องได้เกรดเท่าไหร่ต้องสอบอะไรบ้างแต่มันจะมีส่วนหนึ่งซ่อนอยู่คือนอนอะคาเดมิกรีไควร์เมนต์ไอ้พวกนั้นน่ะคือ soft skill คือ personality พวกนี้ที่เขาอาจจะมองหาอยู่หรือบางทีเราเสิร์ชดูก็ง่ายๆเลยครับ how to become a good engineer อะไรเงี้ยคือเชื่อมันว่ามันมี article ที่เกี่ยวข้องที่มันจะเป็นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยเราลองไป list ไปหาไปสังเกตไป research ด้วยตัวเองคร่าวๆก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตั้งต้นด้วยอาชีพตัวเองนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วนี่คือขั้นแรกคราวนี้ถามแบบนี้ครับสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็เขียน personal statement เลยฉันเป็นคนที่มีสกิลเรื่อง observation ฉัน problem solving ได้ดีฉันมี analytical skill ฉันมี creativity ฉันเก่งแมทเขียนเคลมไปแค่นี้เราคิดว่าเขาเชื่อไหมครับเขาไม่เชื่อหรอกเพราะมันไม่มีหลักฐานเราเคลมเองหมดเลยแล้วมันไม่มีอะไรโชว์เลยว่านี่คือเรื่องจริงแล้วมันต้องมีสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองเนี่ยคือ evidence evidence เนี่ยหาเวลานั่งว่างๆอยู่กับตัวเองแล้วย้อนคิดไปตั้งแต่ตอนเราเด็กเลยมีตอนไหนบ้างที่โชว์ว่าเรามีของพวกนี้นั่นคือการย้อนกลับไปหาเหตุการณ์ในชีวิตจริงของเราละนะซึ่งอีเวนต์ที่ว่ามีได้หลายอย่างมากเราเคยไปฝึกงานนะครับที่มันเกี่ยวข้องแล้วมันโชว์ของพวกนี้ไหมนะฝึกงานที่เป็นตัวที่พูดอะไรได้เยอะมากว่าเราไปเห็นอะไรมาบ้างแล้วเราทำอะไรมาบ้างมีรีเสิร์ชตัวไหนนะครับมีรีเสิร์ชตัวไหนงานวิจัยตัวไหนที่เราทำของเราเองแล้วมันแบบแสดงสิ่งพวกนี้ออกมามันมีแอคทิวิตี้อะไรในโรงเรียนไหมที่เราสามารถทำได้แล้วมันโชว์ของพวกนี้ออกมามันมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตไหมมันมีการอ่านหนังสือเล่มไหนไหมมันมีคอนเวอร์เซชันที่เราไปคุยกับใครมาแล้วมันโชว์อะไรแบบนี้ไหมคือจริงๆแล้วมันคืออะไรก็ได้ที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วที่มันโชว์ว่าเรามีของพวกนี้นะครับความผิดพลาดส่วนใหญ่ของ personal statement คือเราเล่าทุกอย่างในชีวิตที่เราทำมาโดยที่เราไม่ได้ศึกษาก่อนว่าไอ้ที่เล่ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอยากเราเล่าหมดเลยครับเราเล่นเปียโนเก่งเราเล่นกีฬาเก่งเราเตะบอลเก่งเราไปแข่งนู่นไปแข่งนี่อะไรเงี้ยหลายๆอันถ้ามันไม่เกี่ยวเนี่ยเราเขียนไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับบางคนจะสงสัยว่าเพอร์ซอนเซตแมนของอังกฤษเนี่ยเราเขียนกิจกรรมได้ไหมคำถามมีคำถามเดียวเลยก็คือถ้าเขียนแล้วมันลิงก์กับไอ้ที่เขาอยากอ่านได้เขียนได้แต่ถ้าเขียนไปแล้วมันลิงก์ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเขียนเพราะมันเปลืองที่นะครับอย่างถ้าเราบอกว่าเราจะแอพพลายเข้าเอนจิเนียริ่งแล้วเราตอบไม่ได้ว่าการสอบเปียโนของเรามันเกี่ยวอะไรกับเอนจิเนียริ่งแบบนี้ไม่ต้องเล่านะแต่ถ้าเราลิงก์ได้ก็คือแล้วแต่เราถ้าเราลิงก์ได้เราก็เขียนลงไปนะครับคือตรงนี้ที่มันมีจำกัดพอมีจำกัดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นต้องคัดเลือกนิดนึงว่าสิ่งที่เราจะเขียนลงไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะให้ประโยชน์ของเราจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้พอเราแนบลิสต์อีเวนต์ทั้งหมดในชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพบในกรณีที่เรากำลังขึ้นเยียร์12เนี่ยเราจะพบว่าบางอย่างในชีวิตเราทำแล้วบางอย่างในชีวิตเรายังไม่ได้ทำและเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนั่นคือข่าวดีข่าวดีคือเรามีเวลาทำเพิ่ม1ปี1ปีที่เหลือเราก็แค่ไปดูครับว่ามีอะไรบ้างที่เราไปทำแล้วมันจะโชว์ขนาดที่ข้อสกิลมีอะไรบ้างที่เราไปทำแล้วมันจะโชว์ creativity เราได้เนี่ยครับแต่ถ้าเราไปทำโปรเซสเนี้ยตอนต้นเดือน13วันที่อีกไม่กี่วันเราจะแอพพลายเข้าอยู่เนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอแบบนี้นั่นคือเราทำไม่ทันเพราะเวลาหมดแล้วนั่นคือเหตุผลที่ให้ทำตรงนี้นะครับทำตั้งแต่ก่อนเราจะไปนี่แหละหรือว่าไปแล้วก็เริ่มทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหาออกมาก่อนว่าสิ่งที่เขาอยากอ่านคืออะไรจากนั้นดูซิว่าชีวิตเราทำอะไรมาบ้างถ้าดูแล้วมันยังขาดวางแผน1ปีที่เหลือให้ดีเราจะฝึกงานเพิ่มที่ไหนเราจะอ่านหนังสืออะไรบ้างเราจะทำยังไงให้ตรงเนี้ยมันเติมเต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มไปได้คราวนี้เวลาพอเราลิสต์ตรงนี้ครบเสร็จปุ๊บอะครับ
ถ้าเราเอาอีเวนต์ทั้งหมดมาเรียงต่อกันเป็นเรื่องเป็นเอเซ็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ personal statement เวอร์ชันแรกทันทีเพียงแต่มันจะเป็นเวอร์ชันแรกที่มันไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไหร่เองเพราะว่ามันเหมือนแบบเอาแต่ละเรื่องมาต่อกันต่อกันอะไรเงี้ยที่เหลือมันคือการทำให้สวยงามละจะเอาเรื่องไหนเล่าก่อนเอาอันนี้มาก่อนแล้วมันจะบิวอารมณ์ได้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเราจะแก้คำจะไงเราจะ adjective adverb ตรงไหนหรือว่าเราจะสลับอะไรเราจะตัดอะไรทิ้งบ้างนั่นคือการ modify ซึ่งนั่นคือขั้นตอนหลักขั้นตอนแรกคือการเอา core value ของมันออกมาให้ได้ก่อนชีวิตเราทำอะไรมาบ้างแล้วมันตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะทำไหมนะครับคราวนี้เมื่อกี้ที่มีบอกว่าเอ๊ะยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนอะไรดีนะครับโมเดลนี้ช่วยได้อย่างไรบ้างโมเดลนี้ช่วยได้ด้วยการเอาทั้งหมดที่เราสงสัยนั่นแหละมาลองทำดูเช่นอย่างตอนนี้อ่ะอย่างเราลังเลอะไรกับอะไรครับ economics ครับ economics กับ biochem ใช่ไหมถูกไหมครับใช่ไหมเราก็แค่ทำแบบนี้ครับเราลองทำ economics ก่อนแล้วเราก็ทำ biochemเราก็ต้องแต่งานอาจจะหนักขึ้นนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันใช้เวลาไม่เยอะครับเอคอนอมิกต้องมีสกิลเพอร์ซันนิตี้อะไรบ้างชีวิตจริงทำอะไรมาแล้วบ้างจบต่อไปไบโอเคมต้องใช้สกิลเพอร์ซันนิตี้อะไรบ้างชีวิตจริงทำอะไรมาบ้างแล้วลองเปรียบเทียบดูครับว่าอันไหนเราทำมาเยอะกว่าเวลาทำอย่างนี้ชัดๆและตั้งใจเนี่ยเราจะเจอเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ได้ทำอะไรมาเลยทำมาน้อยมากแต่อันเนี้ยทำมาเยอะแล้วแต่บางทีเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเจอครับว่าที่มันใช่คืออะไรงั้นถ้าเรายังลังเลสงสัยเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะไปทางไหนดีอ่ะเราลองทำมันทุกอันเลยก็ได้นะมีแต่ว่าถ้าใครชัดเจนแล้วชัวร์แล้วก็เอาของตัวเองไปเลยแล้วแค่มาโมดิฟายค่อยปรับแต่งว่าเรายังขาดอะไรไปบ้างแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทำได้วันนี้เลยหมายถึงกลับบ้านไปวันนี้คือถ้าอยากทำก็ทำได้เลยนะถ้าไม่ไหวก็ทำพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะครับคือสามารถทำได้เลยซึ่งถามว่าใช้เวลานานไหมเนี่ยจริงๆอยากให้คิดแบบนี้ว่าตอนนี้ต้องมีเวลา1ปีค่อยๆทำก็ได้เราจะแบบวันหนึ่งสักชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งคิดนั่งลิสต์ไปเรื่อยๆปรับแต่งทำไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่คาดหวังนะครับถ้าปิดคริสต์มาสนี้วันที่ทุกคนกลับมาปิดเทอมแรกเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยว่าทำไปถึงไหนแล้วนะครับเอามาให้ดูหน่อยว่าเขียนตรงเนี้ยคือวันที่เอามาให้ดูเนี่ยเราอาจจะได้เวอร์ชันแรกเราไปซ้ำเพราะว่าไอ้ลิสต์กับไอ้ตรงเนี้ยมันคือในกระดาษโค้ดถ้าเราทั้งหมดมาเรียบเรียงเป็นเอเซ่แล้วเนี่ยเราได้เวอร์ชันแรกแน่นอนนะครับคริสต์มาสเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะทำเสร็จเวอร์ชันแรกละเพื่อให้เวลาที่เหลือทั้งหมดเราไปทำตัวอื่นได้นะครับคราวนี้ในกรณีของถ้าเกิดเรากำลังไม่ได้เยียร์12นะสมมติเรากำลังจะเยียร์9หรือเรากำลังจะเยียร์10หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าเราเริ่มทำพวกนี้มันเร็วไปไหมเอาจริงเนี่ยมันไม่ได้เร็วเกินไปเราสามารถทำได้เพราะว่าการไปซัมเมอร์ดีๆในอังกฤษนะครับบางที่บางมหาลัยบางโรงเรียนเนี่ยต้องมี personal statement ไปส่งเขาถึงจะยอมให้ไปอันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมเพื่อเอาไปส่งของนะเพื่อไปซัมเมอร์ก่อนเนี่ยสามารถทำได้นะครับอันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นเลยแล้วหลังจากนั้นความสวยงามเป็นยังไงแก้คำยังไงเรียบเรียงยังไงอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนั้นต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญมาช่วยดูเพิ่มเติมละแต่ตัวคอตัวแก่งมาเนี่ยไม่มีใครทำได้ดีที่สุดนะครับนอกจากตัวเราเองที่มองเข้าไปในชีวิตตัวเองแล้วก็ค่อยๆถอดมันออกมาทีละนิดนะครับโอเคงั้นตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยเริ่มทำวันนี้ได้เลยนะก็คือ personal statement นะครับคราวนี้ข้อ5 letter of recommendation หรือ reference เนี่ยถ้าเป็นระบบอังกฤษเนี่ยมันจะมาจากครูที่โรงเรียนและครูคนนั้นมีแค่คนเดียวคือหมายถึงว่าถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยคนเขียน reference จะมีหลายคนแต่ถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยจะมีแค่คนเดียวสิ่งที่จะบอกคือเมื่อเราไปสตาร์ทเยียร์12แล้วครับเราต้องไปหาให้เจอว่าเขาเป็นใครนะครับเขาหาให้เจอว่าเขาเป็นใครเลยเพราะบางทีเขาไม่ได้แอสไซน์ไว้ล่วงหน้านะครับคือบางทีมันก็จะเป็น personal tutor เป็น home room teacher เป็น consult เป็นครูประจำสักวิชาหนึ่งเป็น head of sixth form เป็น head of secondary คือสามารถเป็นใครก็ได้ให้ลองดูซิว่าเราจะหาเขาเจอไหมที่หาเขาเจอแล้วมันมีประโยชน์ยังไงนะครับปกติ reference หรือ letter of recommendation เนี่ยถ้าครูเขารู้จักเราน้อยเกินไปเนี่ยเวลาเขาเขียนออกมาเนี่ยมันก็จะเขียนแบบกลวงๆครับเช่นเราอยากเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็จะเขียนแค่ว่าเรามีสกิลอะไรบ้างที่เหมาะการเป็นเอนจิเนียร์แต่ว่าเขาไม่สามารถเล่าเรื่องของเราได้เลยเพราะว่าเขาไม่เคยคุยอะไรกับเราทีนี้ด้วยความที่บางโรงเรียนเด็กมันเยอะนะครับถ้าเรารอว่าเฮ้ยเขามาคุยกับเราสิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในบางทีมันไม่ทันนะครับถ้าเราหาเขาเจอก่อนแล้วเราวิ่งไปหาเขาได้แล้วพยายามทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยสนใจอะไรกำลังจะเป็นอะไรเอาเพอร์ซอนเซตเมนต์ให้เขาช่วยดูช่วยอ่านก็ได้ครับเขาจะได้รู้จักเรามากขึ้นพอเขารู้จักเรามากขึ้นเนี่ยวันที่เขาเขียน reference ให้เราเนี่ยมันจะกลายเป็นเวอร์ชันเดียวกัน
แต่มาจากคนละมุมมองแล้วน้ำหนักของทั้งคู่มันก็จะมากขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้คำว่าไปหาเขาให้เจอไม่ได้ให้ไปตือนะคือหมายถึงว่าไปเจอเขาแล้วก็พูดใส่หูเขาทุกวันวิ่งตามเขาทุกวันอันนั้นก็น่ารำคาญคือมันไม่ต้องขนาดนั้นคือเอาไปว่าค่อยๆทีละนิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคนนี้เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเราได้มากพออีกอย่างนึงที่เขาทำเพิ่มให้เราได้คือเขาอาจจะเอา personal statement เรามาหนักดูแล้วก็เจอว่าคุณทำอะไรมาเยอะนะแต่ที่คุณยังขาดคืออะไรคุณไปทำอันนี้สิคุณไปอ่านอันนี้สิคุณไปทำอันนี้เพิ่มสิอันนี้คือสิ่งที่เขาสามารถช่วยเพิ่มเติมได้อันเดฟเฟอร์เรนซ์เนี่ยครับที่ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยจริงๆเราควบคุมได้พอสมควรจากการทำให้คนเขารู้จักเรามากขึ้นนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเวลาเรียน A level ครับที่พูดไปตอนแรกเนี่ยฟรีพีเรียดมันเยอะนะครับเพราะว่าเราเรียนแค่ 3-4 วิชาเพราะฉะนั้นฟรีพีเรียดมันเยอะไอ้ฟรีพีเรียดพวกนี้บางโรงเรียนจะจัดเป็นกิจกรรมพิเศษเช่นคนจะเป็นหมอให้ไปฝึกทำตัวนี้นะคนจะเป็นเอนจิเนียร์ให้ไปฟังเกสต์สปีกเกอร์คนนี้อะไรแบบนี้การที่เราจอยกิจกรรมพวกนี้บ่อยๆเนี่ยมันทำให้โรงเรียนเนี่ยแล้วก็ทำให้คนเนี้ยเขารู้ว่าเรามีแพชชั่นกับเรื่องอะไรแบบจริงจังแล้วมันก็ยิ่งทำให้เขาเขียนได้ดีขึ้นนะครับในบางโรงเรียนกิจกรรมพวกนี้ไม่ใช่บังคับเราเลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำจริงๆ A level เนี่ยเขาเริ่มดูแลเราแบบเด็กโตครับว่าไอ้ฟรีพีเรียดตรงนี้นะถ้าคุณอยากกลับหอไปนอนก็แล้วแต่คุณถ้าคุณอยากจะทำกันบ้านก็แล้วแต่ถ้าอยากจะเข้าไลบรารีก็แล้วแต่จะทำกิจกรรมก็ทำไปหรือจะมาทำกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนหาให้ก็เลือกไปเขาเริ่มดูแลเราแบบเด็กโตแล้วนั่นหมายความว่าเราต้อง manage ของเราเองนะครับเราอาจจะไม่ต้องเข้าครบทุกอย่างก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับเราทำไงก็ได้ให้ชีวิตมันยังบาลานซ์อยู่นะครับเรียนก็ยังได้เรียนพักผ่อนเล่นบ้างก็ให้ได้ทำนะครับอะไรที่จำเป็นกับแอปพลิเคชันก็ขอให้ได้ทำไปด้วยนะครับอันนี้สำคัญคราวนี้ข้อ6กับข้อ7เนี่ยสิ่งที่จะเล่าให้ฟังคือมีเด็กหลายคนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ยผิดพลาดเรื่องนี้นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนว่าใน5 U ใน U Cast เนี่ยเขาจะเลือก U ไหนบ้างเขาค่อยไปเลือกตอนเยียร์13พอค่อยไปเลือกตอนเยียร์13ปุ๊บเนี่ยเขาไม่เคยทำรีเสิร์ชมาก่อนว่า U ไหนต้องสอบ Admission Test เพิ่ม U ไหนมี Interview ทีนี้พอเยียร์13อย่างที่เล่าเนี่ยครับมันยุ่งมากพอยุ่งมากปุ๊บเพิ่งเลือก U ตอนนั้นเพิ่งสับมิ้งอะไรตอนนั้นแล้วก็ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเนี่ยปรากฏไปประมาณอยู่ๆมหาวิทยาลัยเรียก Interview พอเรียก Interview ปุ๊บด้วยความที่ไม่เคยรีเสิร์ชมาก่อนก็ไม่สามารถเตรียม Interview ได้ทันนะเพราะไม่รู้มาก่อนด้วยว่ายูนี้มันมีอินเทอร์วิวเนี่ยคือมันเคยเห็นการแบบเนี้ยบางยูบอกว่าจะไปอินเทอร์วิวเนี่ยต้องมีสอบแอดมิชชั่นเทสนะอีกอาทิตย์นึงให้มาสอบแอดมิชชั่นเทสแล้วเข้าอินเทอร์วิวเลยเด็กที่ไม่รีเสิร์ชมาก่อนก็จะตกใจอ้าวมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวเตรียมแอดมิชชั่นเทสก็เตรียมไม่ทันนะครับนั่นสิ่งที่เชียร์ให้ทุกคนทำเลยเนี่ยนอกจากเขียนเพอร์ซอนเซตเมนต์ตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ลองเลือกเลยไหมครับว่า5ยูที่เราจะไปอ่ะมียูไหนบ้างไม่ได้แปลว่าเลือกแล้วเปลี่ยนไปได้นะครับเราเลือกเพื่อที่จะรีเสิร์ชก่อนว่า U ที่เราเลือกเนี่ยมี U ไหนบ้างมี admission test admission test ที่ว่าคืออะไรแล้วเตรียมยังไงอย่างสมมติเราบอกว่าเรามี Cambridge เราก็ควรเข้าเว็บเข้าไปดูละ Cambridge คณะนี้ใช้ admission test ตัวไหนมี paper ให้ซ้อมทำไหมสามารถที่จะติวเพิ่มที่ไหนยังไงได้บ้างนี่คือเรื่องที่เราต้องดูล่วงหน้าแล้วเราต้องรีเสิร์ชเองให้เป็นนะครับ U ไหนบ้างมี interview interview เป็นแบบไหนนะครับจะเป็นถ้าใครจะเป็นหมอเป็นอินเทอร์วิวแบบ MMI มั้ยหรือว่าเป็นอินเทอร์วิวธรรมดาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องรีเสิร์ชล่วงหน้านะครับเพื่อให้เราเตรียมการได้ถูกต้องคราวนี้จะเสริมเรื่องอินเทอร์วิวนิดนึงนะครับตัวอินเทอร์วิวเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดอยู่ไหนเรียกอินเทอร์วิวเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องสำคัญพอเป็นเรื่องสำคัญปุ๊บเนี่ยถ้าอินเทอร์วิวไม่ดีเนี่ยเผลอๆเขาจะรีเจ็คเราไปเลยนะครับคราวนี้ในอินเทอร์วิวเนี่ยความผิดพลาดของเด็กส่วนใหญ่คือไม่กล้าตอบเพราะกลัวผิดอันนี้คือเรื่องใหญ่มากไม่กล้าตอบเพราะกลัวผิดเพราะคำถามที่มันโดนในอินเทอร์วิวเนี่ยบางครั้งเป็นคำถามที่มันเซอร์ไพรส์มากแล้วก็มันดูแล้วมันไม่น่ามีคำตอบที่ถูกต้องครับเช่นอย่างถามว่าจริงหลายคนโดนถามไปแล้วบนโลกนี้มีวัวกี่ตัวอะไรแบบเนี้ยคำถามแบบนี้อันเอ็กซ์เพคเต็ดเล่าจริงๆคิดว่ามีคำตอบที่ถูกต้องไหมคำตอบมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องแต่เขาถามแบบนี้เพราะเขาอยากดูวิธีคิดเราอาจจะต้องเริ่มจากว่าบนโลกเรามีพื้นที่ที่มันเป็นพื้นดินเท่าไหร่เป็นเรโซเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทั้งโลกพื้นที่ที่ว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่มีกี่จุดที่น่าจะเลี้ยงวัวได้แล้วตรงนั้นมีประชากรเท่าไหร่วัวมันควรจะเป็นเรโซกี่เท่าของประชากรคนอะไรเงี้ยซึ่งพอคิดออกมาแบบนั้นได้ปุ๊บแล้วคำนวณออกมาเนี่ยคำถามคือมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมเนี่ยมันไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรอกเพ
พราะจริงๆบนโลกนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวัวมันมีกี่ตัวแต่ถ้าเพียงแต่เราโชว์วิธีคิดได้แล้วเราพยายามจะไปต่อนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างใครทายโคโนมิกเนี่ยคำถามแนวประมาณนี้มันจะมาบ่อยนะครับให้คุณลองวิเคราะห์ตรงนั้นตรงนี้ซิซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ริมในเอเลเวลคือมันเกินจากนั้นไปอีกเขาแค่อยากจะดูเขาว่าเรามีไหวพริบไหมในการตอบไหมนะครับเขาไม่ได้คาดหวังคำตอบที่ถูกต้องเขาคาดหวังว่าเราพร้อมจะผิดกับบางเรื่องและพร้อมจะโกงออนพร้อมจะไปต่อไหมนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเราเพอร์เฟคชันนิสต์มากๆแล้วเราไม่กล้าที่จะผิดอะไรเลยเนี่ยอันนี้เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีๆนะไม่งั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นเรื่องใหญ่ของเรานะครับวิธีซ้อมอินเทอร์วิวที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ให้ทุกคนไปดูในโรงเรียนตัวเองนะครับวิธีซ้อมอินเทอร์วิวที่ดีที่สุดไม่ใช่การลิสต์ว่าคำถามมีอะไรบ้างแล้วไปท่องมาเพราะการทำแบบนั้นเนี่ยมันอินเทอร์วิวจริงไม่ได้แล้วถึงเวลาจริงถ้าเขาเช็คได้ว่าเราไปท่องมาเขาก็แค่ถามคำถามให้มันยากขึ้นให้เราตอบไม่ได้แค่นั้นเองวิธีซ้อมอินเทอร์วิวที่ดีที่สุดคือถ้าโรงเรียนมีดีเบตติ้งครับมีกิจกรรมที่เราต้องเข้าไปดีเบตต้องไปคุยต้องไปอะไรกับใครเยอะให้ไปทำหรือมีวิชาอะไรที่เราต้องพูดต้องคุยต้องแสดงความคิดเห็นนะครับให้เราทำทำอะไรก็ได้ให้ตลอดเดือน12เนี่ยเราได้พูดเยอะๆพูดเยอะๆดีเบตเยอะๆเขียนกับคนอื่นเยอะๆแต่เขียนด้วยเหตุด้วยผลนะครับคือเขาถามอะไรมาเรามีเหตุผลที่เราตอบได้เขาถามอะไรมาเราสามารถตอบได้ทันทีถ้าทำแบบนี้ได้อินเทอร์วิวจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะเพราะอินเทอร์วิวเขาต้องการแค่นั้นนะครับเขาถามมาเราตั้งสติแล้วเราตอบได้รวดเร็วแค่ไหนเราตอบได้แบบ accurate แค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการนะครับงั้นถ้าคนไหนไม่อาจจะแบบไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยกล้าพูดหรือว่าอะไรต่างๆเท่าไหร่เนี่ยนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องพยายามออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองแล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคลับพวกนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่คลับพวกนี้มันเป็นอะไรใกล้เคียงก็ได้ที่เรามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้พูดได้อะไรต่างๆนะเพราะว่าในอินเทอร์วิวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับงั้นอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่เราต้องเตรียมในการเข้าอยู่ที่โน่นนะคราวนี้โปรเซสโดยคร่าวๆก็คือถ้า7ข้อนี้ดีพอนะครับเขาแต่ละยูที่เราเลือกเนี่ยเขาก็จะให้ออฟเฟอร์มาออฟเฟอร์ที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเกรดเป็นหน้าตาแบบนั้นอาจจะบอกว่าขอ A สตาร์1ตัว A 2ตัวอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือตอนจบละก็คือแค่ทำเกรด A level ตอนจบให้ตามที่เขาบอกเราก็คือเข้าไปเรียนได้นะครับในดีเทลยิบย่อยอย่างอื่นว่าแล้วถ้าไม่ได้จะทำยังไงหรืออะไรเงี้ยวันนี้ยังไม่คุยกันเพราะเราคาดหวังว่าทุกคนก็น่าจะได้ตามนี้นะครับหมายถึงว่ามันมีโปรเซสแหละว่าถ้าเราพลาดจากยูนั้นเขาไม่ให้ออฟเฟอร์เราเกรดเราไม่ถึงเนี่ยทางออกมีเสมอแต่วันนี้เรายังไม่ต้องเตรียมเรื่องทางออกวันนี้เราทางปกติตรงนี้ให้มันดีๆก่อนนะครับสเต็ปแรกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มคิดเรื่อง personal statement ได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอโรงเรียนบอกโรงเรียนจะบอกให้ทำเมื่อไหร่นั่นเรื่องของเขาเรื่องของเราคือเราจะทำตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราทำไปแล้วแล้วปรากฏว่าพอโรงเรียนเขาเริ่มบอกเริ่มสอนเริ่มไกด์เราหรือเราไปให้ใครช่วยก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าแนวทางมันขัดกันมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยหลักการเขียน personal statement ที่ถูกต้องเนี่ยเอาจริงมันคงไม่มีหรอกเพราะว่ามันขึ้นกับประสบการณ์มากกว่านะครับว่าเคยเขียนเคยไกด์ให้เด็กเขียนแบบนี้แล้วเด็กติดอยู่ดีแต่คนนึงไปเขียนอีกแบบนึงก็ติดเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามันไม่มีหลักการที่แท้จริงหรอกว่าต้องเขียนอะไรแต่ถ้าเอาตัวคอมันจริงๆก็คือเราต้องเขียนในสิ่งที่เขาอยากอ่านเราต้องโชว์ให้ได้ว่าเราเป็นคนที่เขากำลังอยากได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นเทคนิคเป็นยังไงเล่าเรื่องแบบไหนใช้คำฟุ่มเฟือยไหม adjective เยอะ adverb เยอะไหมอันนั้นคือแล้วแต่เทคนิคละเราก็ปรับใช้ไปตามสมควรครับแต่ขอให้เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าคอ value มันดีพอคือไอ้เทคนิคพวกนั้นเป็นแค่ตัวประกอบแค่นั้นเองนะครับงั้นอันนี้คือเรื่องที่ทำได้เลยนะครับงั้นตอนนี้ทุกคนรู้กันบ้านเนาะนะครับดูกันบ้านเนาะโอเคนั่นคือกันบ้านที่ต้องไปทำนะครับจะทำก่อนไปก็ได้หรืออย่างน้อยเนี่ยคริสต์มาสมีโอกาสได้กลับมาเจอกันเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยว่าทำไปแล้วเป็นยังไงถึงไหนบ้างนะครับถ้าได้ตามนี้หมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลละนะครับงั้นสุดท้ายสรุปนะครับเดี๋ยวก็คือเมทีให้จับจังกับพิธีแป๊บนึงนะครับก็คุยเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่จะบอกก็คือไปถึงเดือน12ปุ๊บนะครับเตรียมตัวให้ดีๆหนักๆไปเลยทุกสอบสำคัญหมดแล้วก็เตรียมเรื่องแอปพลิเคชันล่วงหน้าถ้าจะไปเข้าเยียร์9นะครับไปเข้าเยียร์9เยียร์10เยียร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทุกวิชาตั้งใจเต็มที่ไปเลยนะครับการกลับมาติวอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยกลับมาติวได้ไหมกลับมาติวได้นะคริสต์มาสอีสเตอร์ซัมเมอร์เนี่ยเราเวลคัมตลอดกลับมาติวได้แต่ว่าขอให้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องติวจริงๆนะขอให้เป็นอะไรที่เราอยากรู้ล่วงหน้าจริงๆพยายามดูแลตัวเองจากที่นั่นให้ได้มากที่สุดคือครูที่นู่นเนี่ยบอกอย่างนึงว่าเก่งกว่าครูที่เมืองไทยเยอะ
นะครับเพราะการที่เราจะเป็นครูเก่งๆที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษได้เนี่ยขั้นตอนในการควอลิฟายมันเยอะมากบางคนใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะได้สอนในโรงเรียนนึงถ้าเทียบกับในเมืองไทยโรงเรียนอินเตอร์บางโรงเรียนเนี่ยครูรับเข้ามาค่อนข้างง่ายแล้วก็ไม่ได้มีระบบเทรนนิ่งแบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะไปในจุดที่เราได้เปรียบเรื่องครูนะเราได้เปรียบเรื่องครูมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นให้เต็มที่ตั้งใจเรียนในห้องที่นู่นให้เต็มที่และติวเตอร์ที่เนี่ยที่ครูตู่เนี่ยเป็นแค่ตัวเสริมเพื่อให้เราทำได้ดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไปอิสก้าทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยอิสก้าเนี่ยด้วยความที่เป็นด้านอาร์ตถ้าเราจะแอพพลายด้านอาร์ตเนี่ยมันจะไม่ได้มี admission test แต่มันจะเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปถึงปุ๊บเริ่มตั้งใจทำพอร์ตเลยนะครับเก็บพอร์ตสะสมพอร์ตไปเรื่อยๆหรือใครเรียนอาร์ต A level ก็ตั้งใจทำพอร์ตไปเลยเพราะว่าของพวกนี้มันเอาไปใช้ทำประโยชน์ต่อได้นะครับของยูที่เป็นด้านอาร์ตเนี่ยถ้าพอร์ตดีพอมันทดแทนทุกอย่างได้หมดเลยนะครับนี่คือจุดสำคัญแต่ในตัวอื่นที่เป็นด้านอะคาเดมิกเอนจิเนียร์เอ็กโคโนมิกส์หมอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้มันจะสำคัญพอๆกันทุกตัวแต่ตัวนี้คือตัวที่เป็นเรื่องใหญ่ข้อ4และข้อ7นะครับเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันโชว์ได้ว่าเราเรียนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยบอร์นทูบีจริงหรือเปล่านะครับก็จะฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับตรงนี้มีใครมีคำถามบ้างไหมครับครับพี่โอเคเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเลือกครูคนไหนมาเขียนในคอมเมนต์ให้เราถูกไหมครับเอาจริงๆตามที่เข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่เราเลือกไม่ได้โรงเรียนเป็นคนแอดไซน์ให้นะครับปกติโรงเรียนจะแอดไซน์ไว้ล่วงหน้าละจริงๆคีย์มันคือแค่หาเขาให้เจอแล้วก็มีโอกาสก็คือลองคุยกับเขานะครับแต่ถ้าเลือกได้มีพิเศษนะแต่ถ้าเลือกได้พยายามเอาให้สมมติเขามีให้เลือกแล้วยอมอะไรเงี้ยพยายามเอาครูวิชาหลักอย่างใครจะเรียนเอ็กโคโนมิกส์เนี่ยครูวิชาหลักคือแมทหรือไม่ก็เอ็กโคโนมิกส์นะครับถ้าใครจะเรียนเอนจิเนียริ่งเนี่ยครูวิชาหลักคือแมทฟิสิกส์ถ้าใครจะเรียนหมอเนี่ยครูวิชาหลักคือเคมีนะครับเอาจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอ็กโคโนมิกส์เอนจิเนียริ่งคนเป็นครูแมทมากกว่าเป็นครูเอ็กโคโนมิกส์หรือฟิสิกส์ได้ทั้งแต่หมอนี่คือเคมีแน่นอนนะครับก็มันจะมีวิชาที่มันเป็นวิชาสำคัญที่สุดของสายวิชาชีพของเราเนี่ยถ้าเขาเป็นคนเขียนได้นั่นคือดีที่สุดนะเพราะว่าเขาจะเขียนในแง่มุมที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังจะไปต่อมากที่สุดนะครับนั่นคือวิธีเลือกนะแต่ถ้าเลือกไม่ได้เราก็แค่ทำให้เขามีข้อมูลกับเรามากที่สุดนั่นคือเพียงพอละนะครับ reference น้ำหนักจะไม่เท่า personal statement มันเป็นตัวเสริมเนี่ยมีเคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยแต่ตอนนั้นเป็นสมัยที่ยังมีสอบ AS นะครับคือเด็กสอบ AS ดีทุก paper ดีทุกวิชาเลยแต่มี paper นึงมันคะแนน drop เพราะป่วยแต่เพื่อนว่าจะแอปพลายเคมบริดจ์ซึ่งเคมบริดจ์ส่วนใหญ่จะมีความเป็น perfectionist ใน AS ค่อนข้างสูงนะครับการที่ดรอปไปอันนึงเนี่ยมีผลค่อนข้างรุนแรงคราวนี้คนที่เป็นคนเขียน reference เนี่ยเขาช่วยด้วยการเขียนอธิบายเพิ่มเติมลงไปว่าปกติเด็กเป็นยังไง evidence ต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมนชั่นไปถึงเรื่องที่มันเป็นแบบ bad day วันนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กถึงไม่ได้ปรากฏว่าเด็กก็ได้ออฟเฟอร์นะครับตามปกติซึ่งมันก็เป็นความมันก็เป็นแบบประโยชน์พิเศษของ reference เหมือนกันในบางจุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่สำคัญเท่าตัวนี้หรอกเพราะว่าตัวนี้เราเป็นคนเขียนเองนะครับเราจะเห็นในคอมเมนต์ที่ครูเขียนไหมนะครับคือ UCAS เนี่ยมันเราคิดภาพอีกแบบมันเป็น system ออนไลน์เราล็อกอินเข้าไปเราสับมิดเกรดของเราเราเขียน personal statement เราใส่ต่างๆเราเข้าไปแต่มันจะมีอยู่เซ็กชันหนึ่งซึ่งเป็นเซ็กชันของ reference เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราใส่ได้แค่ชื่อกับอีเมลของครูซิสเต็มเนี่ยมันจะส่งเป็นอีกหน้าต่างนึงแหละไปที่ครูคนนั้นและครูคนนั้นเข้ามาเขียนเพราะฉะนั้นโดยกติกาเนี่ยบางทีจะไม่เห็นแต่ครูเอาแอบมาให้เด็กอ่านอันนั้นคือทำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าครูเขามีนโยบายยังไงแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักการเราจะไม่เห็นด้วยซิสเต็มนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับโอเคเดี๋ยวก็จะให้นะครับคุณสมจันทร์ทุทีพูดอะไรบางอย่างต่ออีกนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายที่จะบอกไว้ก็คือว่างานของ APS ไทยเนี่ยครับในการที่เราแบบหาโรงเรียนให้เด็กส่งเด็กไปเมืองนอกเนี่ยจริงๆแหละมันจะไม่ได้จบกันในวันนี้หรือจบกันในวันที่เด็กบินไปแล้วนะครับเด็กบินไปแล้วติดขัดอะไรยังไงนะครับอยากให้เราช่วยคุยอะไรช่วยเหลือตรงไหนยังไงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตัวน้องเนี่ยคือติดต่อคุยกันได้ตลอดถ้าอะไรที่คุณพ่อคุณแม่กับน้องคุยเองได้จัดการเองได้ก็จัดการเองไปแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราช่วยดีกว่าหรือประมาณนี้บอกได้ตลอดเลยแต่สิ่งที่อยากจะฝากในเด็กทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วเรื่องไหนดิวเองได้ดิวไปก่อน
เรื่องไหนดิวไม่ได้คิดว่าไม่ไหวจริงเนี่ยบอกทางนี้กลับมานะครับเพราะว่าตอนเราเข้ามหาลัยไปแล้วเนี่ยคนช่วยดิวบางอย่างมันจะมีน้อยลงนะครับเอาเป็นว่าเราทำให้เต็มที่ในส่วนที่เราทำได้จะติดขัดอะไรยังไงบอกได้เสมอนะครับก็จริงๆก็คือดูแลกันจนกว่าจะจบตรงนี้ไปหรือจบมหาลัยไปเนี่ยคือตรงไหนก็ได้มีอะไรกลับมาคุยได้ทุกเมื่อและที่จะบอกคือถ้าทำได้ครับพุ่งซัมเมอร์คือไปเรียนแล้ว1ปีก็คือซัมเมอร์ได้กลับมาคุยกันกลับมานั่งรีคอนซัลท์กันนะครับไปเรียนไปแล้ว1ปีไปในไหนเกรดดูท่าทางจะเป็นยังไงอันนี้ทำไปถึงไหนแล้วเราจะได้อัปเดตแผนล่าสุดกันเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยบินกลับไปครั้งสุดท้ายปี13เนี่ยเราทำทุกอย่างได้เต็มที่นะครับแล้วมีอะไรคือคุยกันได้ตลอดบอกกันได้ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวแจกห้องเนาะโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงเชิญครูทีค่ะขอเสียงปรบมือให้ครูปองอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ลากยาวตั้งแต่เช้ายันเย็นครูปองก็เอาสาระดีๆมาให้น้องๆเนาะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรนะคะอยู่ที่นู่นใครมีไลน์พี่หรือว่ามีไลน์ครูมีอะไรมีคำถามอะไรอยากฝากสอบถามครูปองเรื่องการเรียนหรือติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากไลน์มาที่พี่ได้แล้วก็หรือว่าเดี๋ยวให้นายมีพี่ปอไว้แล้วเราจะได้มาติดต่อกันเนาะอย่างนี้วันนี้เพื่อนๆมากันครบแล้วก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกรอบแล้วก็เดี๋ยวจะได้แยกกันไปคุยเป็นบ้านๆโรงเรียนเนาะหรือว่าจะได้แบบแลกคอนแทคหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากน้องๆกันนะคะอ่ะพี่สัมภาษณ์เป็นคนเลยอ่ะน้องสุดหล่อนั่งหน้าสุดเชิญค่ะเบียร์สายขวาเขาก่อนคนแรกค่ะแนะนำชื่อแล้วก็โรงเรียนอีกครั้งนึงก็ชื่อชินไปที่เดียวโบดเมืองออกซฟอร์ดทางเดินทางตรงน้องชินนะคะเดียวโบดเดียวฟอร์ดนะอ่ะพี่ทีฟังกับเพื่อนหนึ่งคนก็ชื่อหมายค่ะไปคอนฟอร์ดกันอยู่เมืองเชียงรีค่ะน้องมาไปคอนฟอร์ดนะคะโอเคคนต่อไปใครดีอ่ะไม่ผิดฝั่งต้องฝั่งนี้ก่อนอ่ะเชิญค่ะชื่อเพนค่ะไปอิสกาน้องเพนแต่อิสกาจะอยู่ที่ลอนดอนนะคะจะเป็นโรงเรียนอาร์ตนะคะอ่ะวันนี้เชิญเลยอ่ะไปอยู่ที่อะไรชื่ออันค่ะไป OIC ค่ะอยู่ออกฟอร์ดค่ะอ่ะน้องอันไป OIC ค่ะยืนขึ้นหันหน้าหาเพื่อนด้วยค่ะเอิร์นค่ะไป OIC เจอเอิร์นอ่ะข้างข้างค่ะลูกส่งมาให้เพื่อนต่อได้เลยครับลองเราเพิร์นครับไปอิสกาน้องเพิร์นไปอิสกานะคะคนต่อไปพี่ทิมยืนเลยชื่อทิมครับไปดีโอโรสครับผมครับผมน้องทิมมาทิมส่งมาให้มิกกี้กันก็ได้ค่ะเชิญเลยชื่อมิกกี้นะครับไปรูทีนสกูลน้องมิกกี้ไปรูทีนสกูลนะคะมิกกี้ส่งไปให้เพื่อนต่อค่ะชื่อเคนครับไปแอปปี้คอลเลจน้องเคนไปที่แอปปี้คอลเลจนะคะอยู่ที่เคมบริดจ์โอเคใครต่อชื่อเวยครับไป QE น้องเวยไป QE นะอาจจะสลับไปฟังก่อนรับไมค์เลยงงชื่อเอิร์นครับไป OICน้องเอิร์นไป OIC อ่ะส่งต่อเลยสวัสดีครับชื่อโอมครับไป OIC ครับน้องโอมไป OIC อ่ะน้องโอมส่งต่อด้านหลังให้พี่หน่อยชื่อพลอยครับไปเดียวโกลบสองพลอยไปเดียวโกลบนะคะอ่านฟังรู้เลยชื่อจีนังครับไปเดียวโกลบน้องจีจางไปเดียวโกลบนะคะฟังนี้ใครยังไม่ได้รับไหมตัวเล็กของเราแนะนำตัวกับพี่ๆหน่อยแบดมินตันสกูลเข้าเยนายคะเยนายเยนายเดี๋ยวพี่เขาตกใจคิดว่าหนูเข้าเยน12นะตอนเล็กนิดเดียวโอเคยืนเลยชื่อตวงค่ะไป OIC ค่ะน้องตวงไป OIC ค่ะแล้วก็ให้เพื่อนฝั่งนู้นก่อนโอเคชื่อรังครับไป OIC น้องรังนะคะไป OIC แล้วก็คนสุดท้ายสาวสวยของเราชื่อแอร์ค่ะไปคอนคอร์ดน้องแอร์ไปคอนคอร์ดค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้น้องๆทุกคนด้วยค่ะก็เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้อีกนิดนึงจะให้แต่ละบ้านแยกไปเจอกับเพื่อนๆเนาะเผื่อจะได้มีอะไรฝากกันวันนี้มีเรื่อง
ซัมเมอร์ที่ผ่านมาทุกคนเลยยกเว้นคูปองทุกคนได้ไปสังเกตการซัมเมอร์แต่ละคอร์สกับน้องๆ นะคะแล้วก็ได้ไปลองทดลองใช้ชีวิตนิดหน่อยที่อังกฤษก็เลยอยากมาเล่าให้น้องๆฟังว่าอะไรที่ควรระวังเนาะอะไรที่เราควรเตรียมตัวไปอย่างพิธีเนี่ยไปเจออะไรมาบ้างก็เดี๋ยวเล่าให้น้องๆฟังหน่อยมีน้องมีคุณแม่น้องที่ได้ไปแล้วนะครับน้องเพิร์ลน้องแล้วเป็นน้องเกมนะครับน้องฝั่งเขาก็อย่างแรกเลยที่อยากแชร์ให้น้องฟังครับผมใครไปอังกฤษมาบ้างนะครับผมโอ้เยอะเกือบทั้งห้องเลยนะครับหลายคนก็ยังไม่เคยไปอย่างแรกนะครับที่เห็นได้ชัดที่มันต่างจากบ้านเราเลยอาจจะเป็นเรื่องไหนระเบียบวินัยมากๆนะครับพิธีไปอยู่ไหนมาคะผมไปอยู่ที่โรงเรียนKing Edward ครับผมอยู่วิลลี่นะครับก็อยู่ห่างจากลอนดอนมาทางเซาท์เวสประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับทางรถไฟไปอยู่กี่สัปดาห์คะอยู่มา3สัปดาห์ครับอาจจะเห็นคุณทีสู้ๆไปนะคะเพราะว่าทานข้าวไม่ได้โอ้อร่อยมากอยู่มา3สัปดาห์ก็เลยสู้ลงไปหน่อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือความตรงต่อเวลาเรื่องแรกนะครับเนาะอย่างที่หนึ่งที่เห็นไปเนี่ยคือรถไฟเขาอย่างแรกเลยออกก็คือตรงเวลาเป๊ะนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยตรงเวลาไม่เหมือนกับรถไฟบ้านเราเท่าไหร่นะครับที่ถึงประชันถึงประชันนะครับที่โน่นก็คือตรงเวลามากผมแปลกใจตรงถึงขั้นว่าอย่างแรกเลยที่เห็นมานะครับในโรงเรียนนะผมเดินออกมาหน้าห้องตอนเช้าเนี่ยตื่นเรียบร้อยนะครับขับน้ำเรียบร้อยแล้วเอ๊สตาฟเขาไม่ยืนรอหน้าห้องครับ6:59มันก็เหลือแค่นาทีเดียวนะครับเพราะว่า7 โมงเด็กๆจะต้องตื่นเขาไม่คอครับเขารอพอ7 โมงเป้งปั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 งเกดอตื่นทุกคนตื่นแบบคือเขาก็ลองมานั่งมองเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือความเป็นระเบียบวินัยก็คือการตรงต่อเวลาและเรื่องแรกเรื่องที่สองครับก่อนจะทานอาหารทุกมื้อนะครับล้างมือแบบเด็กๆถ้าคนไหนไม่ได้ล้างมือเนี่ยเขาจะขอดูมือก่อนมือเปียกไหมไม่เปียกเลยไม่ล้างวันแทบจะทุกคนเลยครับอันที่สามเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องจะข้ามถนนด้วยกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือหากไปยืนอยู่ริมทางเดินหรือว่าริมเหมือนกับว่าเราจะข้ามถนนอย่างเงี้ยนะครับพอเท้าจะแตะลงถนนนั้นรถเบรกเขาแบบเขาถึงขั้นว่าอ่ะชีวิตคนสำคัญมากๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็รอคนเดินข้ามก่อนแล้วเขาค่อยไปต่ออย่างนี้นะครับพี่แจ๋มไปเจออะไรมาแต่เท้าแตะถนนนี่ต้องเป็นทางม้าลายนะใช่ครับไม่ใช่ไปเตะ04 05แล้วเขาเร่งเครื่องเหยียบก็ไม่ใช่ความมีอะไรนะเรื่องความปลอดภัยที่พี่ทีจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งให้ดูแลตัวเองเนาะระหว่างบางทีการเดินทางที่มีผู้ปกครองไปไหนมาไหนคนเดียวบางทีตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเมืองที่น้องอยู่ส่วนใหญ่จริงๆเราเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของอาชญากรรมเยอะเท่าไหร่เพราะจริงๆมันเป็นเมืองการศึกษาว่าจะเป็นออกฟอร์ดเคมบริดจ์หรือว่าชูบรีคองคอร์ดคิวอีหรือว่าแม้กระทั่งลอนดอนที่น้องอยู่ก็ไม่ใช่ลอนดอนที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากให้ระวังไว้เนาะเวลาถ้าเราต้องเดินทางคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังตัวจริงๆพาสปอร์ตหรือว่าจริงๆน้องๆที่ไปรอบนี้ค่ะใบวีซ่าถ้าใครได้แล้วอะค่ะในเล่มมาค่ะวีซ่าจะ valid แค่30 วันนะคะเขาก็กำหนดวันเข้าให้แล้วก็ใบ BRP มันเหมือนบัตรประชาชนซึ่งน้องจะได้รับอีกทีตอนไปถึงที่นู่นแล้วจะส่งไปที่โรงเรียนเนี่ยตัวนั้นเป็นใบสำคัญเพิ่งจะ valid วีซ่าของเราทั้งหมด2 ปีอะสมมติคอร์สเรา2 ปีวีซ่าจะไปอีก2 ปีน้องๆจะต้องถือตัวนั้นติดตัวซึ่งจะกลายเป็นว่าเราจะต้องถือทั้งพาสปอร์ตทั้งเล่น BRP เอ้ยทั้งการ์ดเขาเรียก BRP เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือว่าไม่ได้เดินทางไปไหนอะค่ะอยากให้เก็บไว้โรงเรียนห้องพักตัวเองเนี้ยค่ะมีเซฟหรือว่ามีตู้เสื้อผ้ามีลิ้นชักที่มันล็อกได้ก็เก็บไว้ในห้องเลยเพราะว่าหลายๆคนเจอทุกปี BRP หายพาสปอร์ตหายพาสปอร์ตเมื่อก่อนมันก็ยังใหญ่ๆเนาะไม่ได้หายง่ายแต่ว่า BRP บางทีไปโดนอะไรที่โชคร้ายเนาะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เงี้ยโดนล้วงไป BRP ก็หายไปด้วยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเดินทางไปแจกความต้องไปสถานทูตให้เขาออก
ให้เขาออกวีซ่าสำรองให้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นปัญหาแล้วก็อันนี้เสริมนิดนึงครับ VIP เหมือนเขาเรียกว่าอะไรจะเข้าประเทศได้หรือไม่ได้คือใบนี้นะครับปีที่แล้วเจอนะครับก็คือน้องไปทำใบขับขี่แต่ว่าโตแล้วแหละเขาอยู่มหาลัยแล้วแล้วก็ลืมไปลืมBRPเนี่ยไว้อยู่ที่นู่นที่อังกฤษปรากฏว่าตอนออกก็ไม่ได้เช็คตม.เขาไม่ได้เช็คเราว่าเราเขาไม่ปั๊มถ้าจะไม่ปั๊มออกแล้วนะคะทุกวันนี้ก็คือออกได้เลยพอออกได้เลยก็เลยลืมพอมาค้นเจอที่เมืองไทยจะกลับเข้าประเทศลืมเอาบีอาร์พีมาเข้าประเทศไม่ได้ก็ต้องทำยังไงนะคะให้เพื่อนชิปมาให้เพื่อนทางนู้นนะครับส่งมาให้แล้วก็รอกลับโรงเรียนช้ากว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นที่พี่บอกให้เก็บไว้ก็ไม่ใช่ว่าเก็บยาวกลับประเทศก็ไม่เอาบีอาร์พีติดตัวกลับมานะคะเช็คดีๆเวลาเดินทางเข้าออกประเทศเนาะให้ดูเอกสารสำคัญตัวนี้ให้ครบแล้วก็การเดินทางครั้งแรกนะคะสำหรับน้องๆที่เข้าประเทศครั้งแรกสำหรับนักเรียนก็จะมีใบ IOM เนาะ IOM สีเหลืองที่ไปตรวจก่อนมาก็ถือติดตัวขึ้นไปแล้วก็ทำสำเนาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ด้วยก็ได้แล้วว่าตัวจริงถือขึ้นเครื่องไปสำหรับครั้งแรกที่เข้าประเทศในฐานะวีซ่านักเรียนเขาจะตรวจขอตรวจแล้วก็บางเคสนะคะจริงๆบางเคสมันเป็นเหมือนกฎที่ตั้งไว้แต่บางคนน้องบางคนบอกพี่เขาไม่เห็นเช็คเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ปลอดภัยไว้ก่อนถือติดตัวทุกครั้งที่เข้าประเทศอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็อยู่ที่นู่นนะครับอันนี้เตือนอีกเรื่องนึงอย่าพกเงินอะไรไปเยอะนะครับคือถึงแม้มันมีความปลอดภัยเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าพกไปเนี่ยอย่าไว้กระเป๋าเดียวกันนะครับถ้าโดนล้วงมันก็ไปทั้งหมดนะครับเราตอบไม่ได้ครับผมว่าความปลอดภัยมันจะขนาดไหนนะครับแต่ว่าการไว้ดีกว่าแก้คืออันนี้เจอมากับตัวครับก็คือตอนนั้นพอดีบางวันที่ต้องเข้ามาดูโรงเรียนในดูมหาวิทยาลัยดูโรงเรียนในลอนดอนเนี่ยเดินอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้นี่เป็นเหตุการณ์สมมุติเลยเขาเดินเข้ามาเสร็จแบบอยู่ติดตัวผมอย่างนี้เลยและตัวผู้ทีด้วยแล้วแบบผมไม่รู้จักเขาไม่รู้จักอยู่ก็เดินมาแบบแทบจะหน้าชนหน้าแล้วมันจะมาถามทางหรืออะไรเงี้ยคือน้องๆเนี่ยทุกคนก็คือถ้าต้องเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโรงเรียนไม่ออกมาอยู่แล้วแต่ว่าการไม่ดีกว่าแก้ครับทุกๆอย่างคือเราต้องระวังตัวตัวเองตลอดเวลานะครับที่นู่นถึงแม้ว่าความปลอดภัยมันเยอะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับอันนี้คือเตือนไปก่อนเพราะว่านี่คือขนาดของตัวขนาดเนี้ยยังเจอขนาดแล้วก็มีอย่างอื่นไหมครับตอนนี้ไม่มีอะไรเนาะคำถามถ้าเกิดมีอะไรที่เป็นรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่อยากทราบละเอียดกว่านั้นบางทีหนูก็ไม่ได้ทราบทุกอย่างเนาะแต่ว่าก็คุณพ่อคุณแม่อยากทราบอะไรฝากหนูถามแล้วก็จะหาพยายามหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเดินทางให้ทุกคนให้ครบนะคะยังไงวันนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละโรงเรียนน้องๆได้มาเจอกันเป็นกลุ่มก่อนเนาะนิดหน่อยคุยกันก่อนที่จะเดินทางจริงนะคะก็เดี๋ยวเชิญเลยก็ได้พี่ลองดูนะโอเคเพิ่มเติมนิดนึงเพิ่มเติมเพิ่มเติมบางอย่างออกเมื่อกี้ที่คุยเรื่องให้ระมัดระวังครับอันนี้เล่าถึงเคสเมื่อ3 ปีก่อนไปเจอกับตัวนะก็คือไปกินข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวกันกับคนที่ไปด้วย3 คนทีเนี้ยคนหนึ่งที่ไปด้วยกันเนี่ยเข้ากระเป๋าถือเนี่ยไปด้วยกันนะครับแล้วก็นั่งกินข้าวไปซึ่งจริงๆหลังเขาก็ทักอยู่พี่บอกก็กินข้าวกินไปเรื่อยๆเนี่ยพอกินเสร็จปุ๊บจะเช็คบิลเนี่ยปรากฏว่ามันไม่อยู่ละก็คือมันหายไปซึ่งจริงๆดูเหมือนมันจะโอเคแล้วตรงนี้ซึ่งแต่จริงๆไม่โอเคเลยนั่นหมายความว่าพวกกระเป๋าถือพวกอะไรทั้งหลายครับมันต้องอยู่ในสายตาเราตลอดคือถ้าอุ้มไม่ได้คือต้องอุ้มไปเลยแหละคือไปสะพายข้างหลังเนี่ยไม่ได้นะครับวางไปนั่งกับเก้าอี้วางไว้กับพื้นอะไรเงี้ยเราต้องระวังแล้วจริงๆเนี่ยพอไปขอเช็คกล้องวงจรปิดเนี่ยกระบวนการการเช็คกล้องวงจรปิดที่นู่นเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากต้องไปแจ้งความก่อนต้องอะไรต่างๆถึงจะสามารถเปิดให้ดูได้แล้วบางทีก็เหมือนเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดให้ดูเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือคิดไปคิดมาไม่แน่ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยทางร้านก็หัวกับคนที่เราไปหรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องที่เราไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยคือเราทำได้อย่างเดียวหรือว่าบางทีก็คือปลอดภัยไว้ก่อนครับเพราะบางทีเวลาคนมาหยิบตรงนี้ไปคือมันเร็วมากคือเราไม่รู้ตัวหรอกเขาหยิบแป๊บเดียวเขาก็เดินไปได้เรียบร้อยแล้วอันนั้นคืออย่างแรกที่นึกได้แล้วก็เมื่อกี้คุยกับครูต่ายมีเสริมนิดนึงครับตอนเราเขียนเล่าเรื่อง personal statement เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ homeschool ถูกไหมครับต่ายก็คือเด็กหลายคนในห้องนี้ก็คือเป็นเด็กที่ทำ homeschool กับที่ครูตูนนะครับ
เราสามารถเล่าลงไปได้ว่าเฮ้ยเราทำเป็นโฮมสกูลมาใน GCSE แล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นแต่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เขียนเล่าลงไปได้ในประเทศอังกฤษหรืออเมริกาเองเนี่ยสัดส่วนของเด็กที่เรียนลักษณะของโฮมสกูลแล้วก็เข้ามหาลัยดีๆได้เนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะพอสมควรเหมือนกันมันเป็นโมเดลที่ค่อนข้างเปิดรับแล้วก็เปิดกว้างในต่างประเทศนะครับตรงนี้เราสามารถจะเมนชั่นได้ครับว่าเราไปทำเป็นโฮมสกูล GCSE มาอะไรประมาณเนี้ยเพราะบางทีเนี่ยที่ต้องเมนชั่นเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขาเรียน GCSE ในโรงเรียน2ปีเนี่ยเขาจะมีแบบพวก GCSE ประมาณแบบ8ตัว9ตัวแต่อย่างบางคนเนี่ยพอทำเป็นแบบช็อตคอร์สคือทำปีนึงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราไม่ได้มี10ตัว11ตัวแบบนั้นเราอาจจะมีแบบ6ตัว7ตัวอะไรเงี้ยแบบนี้เราเคลมได้เราพูดได้ว่าเราไปทำโฮมสกูล1ปีฉะนั้นก็จะกลายเป็นโมเดลที่เขาโอเคที่เขายอมรับนะครับแล้วก็อินเทอร์วิวเนี่ยมีประเด็นหนึ่งก็คืออย่าตอบอย่ากังวลว่าเราจะตอบอะไรผิดไหมนะครับมีอะไรคือเราพูดไปเลยนะครับคือเคมบริดจ์เนี่ยเขาใช้คำพูดได้เลยว่า it's okay to say something wrong นะครับมันโอเคที่เราจะพูดผิดแต่ขอให้เราแบบพยายามพูดอย่างเรื่องต่างออกมานะครับถ้าจะแนะนำเนี่ยอินเทอร์วิวที่น่าดูมากๆเนี่ยมันจะเป็นคลิปตัวหนึ่งใน YouTube เคมบริดจ์เป็นคนทำขึ้นมานะครับตัวคลิปเนี่ยเซิร์ชง่ายๆเลยเซิร์ชตรงช่องเซิร์ชของ YouTube ว่า The Interview นะ The Interview เราจะเขียนคำว่า Cambridge ลงไปหน่อยก็ได้เพื่อให้เจอตัวนี้เลยนะเขาจำลองเอาเด็กที่ผ่านการอินเทอร์วิวมาแล้วแล้วได้เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยกลับมาจำลองการอินเทอร์วิวให้ดูอีกครั้งนึงเพื่อจำลองบรรยากาศให้ดูว่าอินเทอร์วิวของ YouTube Pop เนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าถามว่าวัวมีกี่ตัวหรืออะไรประมาณเนี้ยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันคงน่ากลัวคงแบบเขาคงกดดันคงเพรสเชอร์เราเนี่ยเอาจริงบรรยากาศห้องอินเทอร์วิวมันไม่ได้เพรสเชอร์ขนาดนั้นคือเขาก็พยายามคุยกับเราสบายๆไปเรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเคมบริดจ์เนาะมันเป็นอันนี้เนาะเนี่ยเราก็จะกดดันตัวเองแค่นั้นเองนะครับก็ต้องสอนด้วยการดีเบตติ้งหรืออะไรต่างๆอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับก็คิดนึกขึ้นได้เพิ่มเติมมีแค่นี้จะมีอะไรต่อครับค่ะยังไงเดี๋ยวเชิญคุณพ่อคุณแม่อาจจะแยกกลุ่มมาคุยก็ได้ค่ะแล้วหนูเชื่อ